สไลด์ไปไหมครับแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับวันนี้พวกเรารู้กันอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจเงินทองหายากหรือหาง่ายหายากมากเลยใช่ไหมปกติก็หายากอยู่แล้วโดยเฉพาะยิ่ง 2-3 ปีที่ผ่านมาเป็นไงมันยิ่งหายากยากยากอีกใช่ไหมใช่ไหมครับเจอโควิดเป็นยังไงครับก่อนโควิดจริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วอ่ะในชีวิตจริงอ่ะที่วันนี้อ่ะงานการต่างๆของเราอ่ะมันกำลังถูกคุกคามด้วยเทคโนโลยีใช่ไหมทั้งหุ่นยนต์ทั้ง AI ทั้งแพลตฟอร์มต่างๆวันนี้มีใครไปเบิกถอนเงินที่ธนาคารไหมน้อยมากเลยนะถูกไหมครับส่วนใหญ่ผ่านอะไรครับผ่านแอปพลิเคชันอย่าว่าตู้ ATM ตู้ ATM ยังไม่ได้อยากจะไปเลยผ่านแอปเห็นไหมครับว่าเทคโนโลยีต่างๆที่มันมาอำนวยความสะดวกสบายให้กับเราเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันมันกำลังจะมาแย่งงานแย่งอาชีพเราและยิ่งพอมีโควิดเข้ามาเป็นยังไงโอ้โหอันนี้เดือดร้อนกันหนักเลยถูกไหมครับสิ่งที่ทุกคนไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนไม่เคยเตรียมตัวมาก่อนว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเราเกิดขึ้นอาชีพที่ว่ามั่นคงมันกลับไม่มีความมั่นคงอีกต่อไปมีใครเคยคิดไหมครับว่านักบินเนี่ยคนขับเครื่องบินตกงานไม่มีใครคาดคิดนะครับแล้ววันนี้ครับเหตุการณ์นี้เนี่ยมันทำให้ทุกๆธุรกิจเนี่ยได้รับผลกระทบหมดไม่ว่าจะระดับล่างกลางบนนะครับแล้วทุกๆคนผู้ประกอบการก็เริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจเพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นกับพวกเราก็คือในเรื่องของรายได้อาชีพนะครับที่มันจะเอามาดูแลในครอบครัวเราเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เรายังคิดแบบเดิมยังหวังรายได้จากงานประจำเพียงแค่ช่องทางเดียวเนี่ยผมบอกว่ามันเป็นความเสี่ยงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันจึงมีความจำเป็นครับที่เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ต้องมองหาโอกาสใหม่ๆในการสร้างรายได้มาใส่ในกระเป๋าเรานะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าอาชีพเดิมมันไม่ปลอดภัยสำหรับเราแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะทำอะไรเพิ่มดีล่ะมันมีงานอะไรไหมที่มันจะเป็นอะไรสำรองที่จะดูแลจุนเจือครอบครัวเราได้บ้างนะครับสไลด์ไปไหมครับโอเคไหนๆวันนี้นะครับเราจะมาหาโอกาสเราจะมามองหาวิธีการทำรายได้เพิ่มแล้วเราลองมาดูเรื่องนี้ก่อนครับว่าถ้าเราต้องการอยากจะทำอะไรเพิ่มสักอย่างนึงเนี่ยมันต้องทำแล้วให้มันทำแล้วให้ได้ความคุ้มด้วยถูกไหมไหนๆจะเสียเวลาทำกันมาแล้วต้องให้มันคุ้มค่าหน่อยใช่ไม่ใช่นะครับเขาบอกว่าวันนี้นะครับวันนี้นะถ้าเราสามารถเลือกรูปแบบชีวิตได้นะครับถ้าเราสามารถเลือกรูปแบบชีวิตได้ถ้าวันนี้มันมีรูปแบบชีวิตให้เราเลือกอยู่2รูปแบบระหว่างรูปแบบที่1ครับเรียน20ปีเรียนแล้วก็เรียนจบมาปั๊บทำงานแบบยาวๆไปเลยอีก40ปีเกษียณอายุ60ใช้ระยะเวลาสั้นๆ5ปีนี่คือรูปแบบชีวิตที่1กับรูปแบบชีวิตที่2ครับเรียนเหมือนกันครับ20ปีแต่ทำงานสั้นๆเพียงแค่5ปีแล้วได้ใช้ชีวิตยาวๆอีก40ปีครับถ้าเลือกได้วันนี้เราอยากใช้ชีวิตในรูปแบบที่1หรือรูปแบบที่2ครับรูปแบบที่ไหนครับรูปแบบที่2ทุกคนอยากได้ใช้ชีวิตในรูปแบบที่2ถูกต้องมั้ยแล้ววันนี้เรากำลังใช้ชีวิตในรูปแบบไหนอยู่ทำไมอ่ะอยากมีชีวิตรูปแบบที่สองแต่วันนี้งานประจำเราอยู่ในรูปแบบชีวิตที่หนึ่งใช่ไม่ใช่เพราะที่ผ่านมาเราไม่มีโอกาสเลือกไงที่ผ่านมาเราไม่มีโอกาสเลือกไงแต่ถ้าวันนี้เราเลือกแล้วซัสเซ็ตมอสามารถให้เราใช้ชีวิตในรูปแบบที่สองได้แบบนี้โอเคไหมครับโอเคโอเคไหมโอเคนะครับอ่ะสไลด์ถัดไปเลยครับแล้วจะทำอะไรนะครับวันนี้นะครับเขาบอกว่างานบนโลกเนี่ยจะมีกี่ร้อยกี่พันอาชีพก็แล้วแต่เนี่ยมันมีแหล่งที่มาของรายได้อยู่เพียง2ทางแค่นั้นเองนะครับ2ฝั่งฝั่งนึงคือฝั่งนี้ฝั่งสีดำนะครับฝั่งสีดำฝั่งนี้เขาเรียกว่างาน active income งานปากกัดตีนถีบนี่แหละนะไม่ทำไม่ได้ตังค์นะครับเอาแรงกับเวลาไปแลกเงินซึ่งคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ครับคน 95% อยู่ฝั่งนี้หมดผมก็เคยเป็นคนหนึ่งที่อยู่ฝั่งนี้แต่จะมีคนอีกแค่ 5% เท่านั้นครับ
ที่อยู่ในฝั่งสีส้มซึ่งเรียกว่างาน passive income พวกนี้คือเป็นงานของคนรวยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันมาดูฝั่งสีดำก่อนมีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยลูกจ้างลูกจ้างเอาแรงกับเวลาไปแลกเงินถูกไหมครับไม่มีแรงไม่มีเวลาไม่มีเงินวันดีคืนดีลูกป่วยแม่ไม่สบายต้องไปขออนุญาตใครบางคนจะไม่รู้ที่ไม่ญาติพี่น้องเราเพื่อขอลา งานไปดูคนที่เรารักใช่ไม่ใช่เจ็บปวดไหมแบบนี้นะครับนี่คืองานแบบที่หนึ่งนะครับลูกจ้างเพราะบางคนเป็นลูกจ้างแล้วมีประสบการณ์มีเงินทองเก็บหอมรอมริบแล้วอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ผันตัวเองจากลูกจ้างมาเป็นนายจ้างตัวเองครับอันนี้ผมบอกให้หนักกว่าเดิมอีกเพราะเป็นลูกจ้างเนี่ยเช้าไปเย็นกลับตอกบัตรเซ็นชื่อเช้าไปเย็นกลับตอกบัตรเซ็นชื่อสิ้นเดือนรับสตังค์แต่เป็นนายจ้างตัวเองเป็นยังไงคราวนี้โอ้โหต้องลงทุนต้องเฝ้านะครับค่าน้ำค่าไฟค่าเช่ามีนู่นนั่นเต็มไปหมดเลยยังไม่รู้เลยว่าจะเก็บเงินได้หรือเปล่าแต่สิ้นเดือนเป็นยังไงรายจ่ายรอเต็มไปหมดเลยใช่ไม่ใช่ใช่นะครับเพราะนั้นเป็นนายจ้างตัวเองนี่ไม่สนุกเลยนะนะครับหนักหนาสาหัสเลยทีเดียว2 งานนี้นะครับก็คือหยุดไม่ได้ต้องเอาแรงกับเวลาไปแลกเงินนะครับแต่งานฝั่งสีส้มเนี้ยนะครับมาดูนักลงทุนก่อนอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะอันนี้คือคนมีตังค์คนมีตังค์ใช้เงินลงทุนเช่นอะไรครับฝากเงินกินดอกเบี้ยเล่นหุ้นใช่ไหมครับซื้อหลักทรัพย์นี่คือใช้เงินลงทุนคำถามคือต้องใช้เงินเยอะไหมเยอะมากเลยนะครับจะได้ดอกเบี้ยเดือนละหมื่นเดือนละแสนนี่มีเงินฝากเป็นร้อยล้านเลยนะส่วนอันนี้ล่ะอันนี้คือเป็นเจ้าของธุรกิจที่เขาใช้ระบบนะครับอะไรบ้างที่ใช้ระบบโทรศัพท์มือถือเซเว่นเวลาเราเดินไปเซเว่นเนี่ยจะไปซื้อเป๊ปซี่สักกระป๋องนึงเนี่ยต้องเดินไปถามเคาน์เตอร์มั้ยหรือเดินไปปุ๊บรู้เลยเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวาเจอเป๊ปซี่กระป๋องใช่ไม่ใช่เพราะเขามีการจัดการแบบเป็นระบบไงแต่งานพวกนี้ล้วนแล้วแต่ก็ต้องใช้เงินลงทุนสูงมั้ยครับสูงนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆบางคนในห้องนี้บางคนอาจจะทำได้แต่ก็มีใครอีกหลายๆคนที่ทำไม่ได้เช่นกันวันนี้ครับแล้วเราจะทำยังไงเพื่อที่ให้เราย้ายจากฝั่งสีดำเนี่ยมาฝั่งสีส้มได้เขาบอกว่ามันมีธุรกิจอยู่ธุรกิจตัวหนึ่งครับที่มันจะทำให้เราก้าวข้ามจากฝั่งสีดำมาฝั่งสีส้มได้เป็นธุรกิจที่ลงทุนต่ำความเสี่ยงไม่มีนะครับมาดูกันว่าธุรกิจนี้มันคืออะไรนี่ครับเป็นธุรกิจเครือข่ายนะครับเป็นธุรกิจเครือข่ายธุรกิจเครือข่ายแนวใหม่เป็นธุรกิจเครือข่ายนะครับไม่ใช่มันนี่เกมไม่ใช่แชร์ลูกโซ่คิดวิเคราะห์แยกแยะดีๆธุรกิจเครือข่ายคืออะไรวันนี้ครับในชีวิตประจำวันเราเนี่ย ใส่แมสกันทุกคนเลยนะเมื่อเช้าแปรงฟันไหม แปรงฟันใช่ไหมครับช่วงโควิดเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่บ้านอาบน้ำไหม อาบน้ำมีบ้านไหนผลิตยาสีฟันใช้เองบ้าง มีไหมครับ ไม่มีเพราะนั้นทุกวันนี้เป็นยังไงครับเช้ามาอาบน้ำล้างหน้าซักผ้าแปรงฟันถูกไหมไปซื้อกันที่ไหนครับโลตัสบิ๊กซีเซเว่นร้านยายมีร้านยายมาร้านชำข้างบ้านเราใช่ไหมซื้อกันมากี่ปีแล้วเราเคยมีรายได้กลับคืนมาไหมไม่เคยมีนี่คือรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันของเราแต่วันนี้ธุรกิจเครือข่ายแนวใหม่ครับให้เราใช้ชีวิตเหมือนเดิมครับแต่ปรับเปลี่ยนคือให้เราสามารถมีรายได้เพิ่มกลับขึ้นมาเราจะสามารถเปลี่ยนรายจ่ายให้กลับมาเป็นรายได้ให้กับเราได้ถ้าธุรกิจเครือข่ายแนวใหม่มันเป็นแบบนี้เนี่ยพวกเราคิดว่ามันน่าสนใจไหมนะครับหลายหลายคนก็อาจจะยังสงสัยว่าแล้วเขาจะเอาเงินตรงไหนมาจ่ายให้กับเราลองดูดีๆนะครับวันนี้เนี่ยเราไปซื้อของในห้างสรรพสินค้าคำถามคือในห้างพวกนี้เนี่ยเขาผลิตสินค้าด้วยตัวเองไหมไม่ใช่นะครับสินค้าที่วางขายอยู่ในห้างของเขาเนี่ยถูกส่งตรงมาจากโรงงานนะครับส่งตรงมาจากโรงงานนะครับแล้วกว่าโรงงานจะเอาสินค้ามาวางขายในห้างเนี่ยมันมีกระบวนการต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นค้าส่งค้าปลีกค่าโฆษณานะครับลองนึกภาพอย่างนี้ยาสีฟัน1หลอด
วันนี้ถ้าเราอยากจะซื้อยาสีฟัน1หลอดเราเดินไปซื้อที่โรงงานโดยตรงเขาขายไหมไม่ขายใช่ไหมครับสมมติยาสีฟัน1หลอดเราซื้อมาจากเซเว่นเนี่ย100 บาทจริงๆแล้วเนี่ยยาสีฟันหลอดนี้นะครับกำไรบวกต้นทุนที่ออกมาจากโรงงานเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณ40 บาทแค่นั้นเองแต่วันนี้ที่จะต้องจ่าย100 บาทเพราะอะไรอย่างที่บอกครับสินค้าไม่สามารถเดินมาได้ด้วยตัวเองต้องผ่านค่าส่งค่าปีค่าโฆษณาซึ่งมันมีมูลค่าการตลาดสูงถึง 60% นั่นหมายความว่าวันนี้เราคือคนที่ต้องจ่ายค่าการตลาดตรงกลางทั้งหมดถูกไหมนะครับนี่คือโมเดลการตลาดทั่วไปครับแต่วันนี้โมเดลการตลาดแบบใหม่ครับของ Sunset Mall ครับวันนี้ Sunset Mall ครับเป็นเปรียบเสมือนโรงงานผู้ผลิตสินค้าที่เรากินใช้ในชีวิตประจำวันเราแต่ Sunset Mall ไม่เอาสินค้าไปวางขายในห้างครับSunset Mall เปิดโอกาสให้พวกเราทุกคนครับเดินเข้ามาซื้อสินค้าได้ด้วยตัวเองที่บริษัท Sunset Mall โดยตรงซื้อยาสีฟัน1หลอดก็ขายให้ซื้อครีมอาบน้ํา1ขวดก็ขายให้ซื้อยาสระผม1ขวดก็ขายให้เมื่อ Sunset Mall ขายสินค้าโดยตรงให้กับพวกเราแล้วครับทำให้ Sunset Mall ไม่ต้องไปจ่ายค่าการตลาดตรงกลางตรงนี้ไงแล้วเขาก็เอาเงินตรงนี้แหละครับกลับมาเป็นเงินปันผลจ่ายคืนกลับให้กับพวกเราแบบนี้ดีไหมครับดีไหมดีนะครับเพราะนั้นบอกพวกเราอย่างนี้ครับว่าวันนี้เนี่ยเมื่อเราไม่สามารถปฏิเสธการจ่ายได้เราก็เปลี่ยนรายจ่ายให้กลับมาเป็นรายได้ดีกว่าไหมนะครับเนี่ยแหละครับคือโมเดลการตลาดของ Sunset Mall นะครับซึ่งวันนี้ธุรกิจเนี่ยจะเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยที่เราเคยบอกว่ามันเป็นภาระครับเพราะเมื่อก่อนเราไม่รู้ไงว่าจะทำยังไงให้มันกลับมาเป็นเงินได้แต่วันนี้นะครับดูดีๆนะครับมันคือขุมทรัพย์ในบ้านเรานั่นเองนะครับบางคนเนี่ยเปลี่ยนน้ำยาล้างจานเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวนี้ขับรถเบนซ์ป้ายแดงกันเป็นแถวเลยนะครับอันนี้มาดู ไม่ไปอีกแล้วสไลด์ครับโอเคนะครับวันนี้ธุรกิจเครือข่ายในบ้านเรานะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ความมั่นใจกับพวกเรานะครับแล้วก็ให้ใช้เป็นตัวเลือกหรือตัวชี้วัดในการที่จะร่วมทำธุรกิจสิ่งหนึ่งสำคัญมากๆเลยก็คือเจ้าของครับเจ้าของนะครับวันนี้ครับสินค้าไม่ดีเปลี่ยนได้ไหมได้แผนการตลาดไม่ดีเปลี่ยนได้ถูกไหมครับเจ้าของไม่ดีเปลี่ยนยังไงอ่ะมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะนั้นสิ่งสำคัญเลยที่เราต้องพิจารณาก่อนก็คือในเรื่องของเจ้าของนะครับเจ้าของของเราท่านแรกครับนายแพทย์สิทธวีเกียรติชวนันท์นะครับเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและบริหารงานเองท่านจบแพทย์นะครับจบแพทย์ศิริราชอาชีพแพทย์พวกเราทุกคนยอมรับไหมครับให้การเชื่อถือไหมนะครับจบแพทย์นะครับแล้วไม่ใช่แค่จบแพทย์อย่างเดียวนะครับมีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องการดูแลสุขภาพเพียงอย่างเดียวแล้วเนี่ยท่านยังเคยมีประสบการณ์เป็นนักธุรกิจเครือข่ายแบบพวกเรามาก่อนด้วยนะครับท่านเป็นนักธุรกิจเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จรับรายได้ 2.7 ล้านบาทต่อเดือนเลยทีเดียวเก่งไหมแบบนี้ลองคิดดูนะครับวันนี้เจ้าของเราเนี่ยเคยเป็นนักธุรกิจแบบเรามาก่อนน่ะและเป็นคนที่ประสบความสำเร็จรับรายได้หลักล้านต่อเดือนด้วยอ่ะคิดว่าท่านจะเข้าใจนักธุรกิจอย่างเราไหมเข้าใจแน่นอนนะครับแล้วขนาดท่านเป็นนักธุรกิจท่านยังทำรายได้ขนาดนั้นเนี่ยวันนี้ท่านมาเปิดบริษัทเป็นเจ้าของของบริษัทของตัวเองเนี่ยคิดว่าท่านจะทำให้บริษัทเติบโตได้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับปัจจัยนี้สำคัญมากๆในเรื่องของเจ้าของนะครับเป็นคนดีแล้วเป็นคนเก่งแล้วมีประสบการณ์ด้วยนะครับมาดูอีกท่านนึงอีกท่านนึงก็คือนะCEO นพกิจนิธิเลิศวิจิตรนะครับท่านนี้เป็นนักกลยุทธ์นักบริหารนักพัฒนาสามารถทำเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆได้ในวันนี้ใครที่มีความกังวลทำไม่เก่งทำไม่เป็น พูดไม่ได้ไม่ต้องห่วงครับมาเรียนในสถาบัน Success Mall Academy นะครับของอาจารย์นพนะครับท่านนี้เป็นนักกลยุทธ์เป็นนักวางแผนนะครับเป็นผู้บริหารบริษัทมาก่อนหน้านี้มากมายนะครับสองท่านนี้ครับคือผู้ก่อตั้งของ บริษัท Sunset Mall ขอให้เราเนี่ยมั่นใจนะครับเชื่อมั่นใน
ผู้บริหารของเราได้อย่างแน่นอนนะครับนอกจากเจ้าขอเป็นคนดีมีความรู้มีความสามารถบริหารงานเองแล้วอีกอันนึงที่สำคัญมากๆที่เราต้องคำนึงถึงก็คือในเรื่องของสินค้าที่มากพอและสาขาที่จะรองรับการเติบโตของเราวันนี้ถ้าเซ็ตมอลมีแค่เครื่องสำอางอย่างเดียวทำยากไหมตลาดยากยากถูกไหมครับหรือมีแค่อาหารเสริมอย่างเดียวทำยากไหมยากยากบางคนบอกอาหารหลักยังไม่มีเงินจะกินแล้วไม่ไปซื้ออาหารเสริมถูกไหมแต่นี่เรามีสินค้าเป็นไงครับหลากหลายเข้าได้กับคนทุกกลุ่มเป็นสินค้าจำเป็นที่สำคัญเลยคือเป็นสินค้าจำเป็นที่เราต้องกินต้องใช้มีตังก็ต้องซื้อไม่มีตังก็ต้องดิ้นรนหาเงินไปซื้อนะครับมีสาขาที่มากเพราะมีสาขารองรับปัจจุบันมี35สาขานะครับในประเทศไทยมี22สาขาแล้วก็ในประเทศ AEC อีก13สาขานะครับกำลังจะเปิดเร็วๆนี้ที่ประเทศใครรู้บ้างฟิลิปปินส์นะครับจะเปิดเร็วๆนี้นะครับที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นสาขาที่36ฟิลิปปินส์ตลาดโตไหมโตโตมากๆนะครับและสุดท้ายนะครับสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือบริษัทนั้นต้องมีคุณธรรมจริยธรรมวันนี้ทำธุรกิจเราอยากทำสั้นทำยาวครับอยากมั่นคงไหมอยากมั่นคงก็ต้องดูด้วยว่าทรงบริษัทนั้นเป็นบริษัทที่มีความตรงไปตรงมาโปร่งใสหรือเปล่านะครับถ้าเซ็ตมอครับเรามีค่านิยมองค์กรที่ชัดเจนนะครับเรามีมาตรฐานเดียวไม่มีสองมาตรฐานไม่ดับเบิลสแตนดาร์ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนครับมีสิทธิ์เท่าเทียมกันและนอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังมีการส่งกลับคืนสู่สังคมด้วยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่โควิดระบาดเนี่ยเรามีการออกแพทย์อาสาถึงปีละ2ครั้งด้วยกันนะครับนี่โควิดซาแล้วเดี๋ยวคงจะได้มีโครงการดีๆอย่างนี้กลับมาอีกครั้งนึงนะครับด้วยเหตุผลต่างๆที่ผมได้พูดมาทั้งหมดนะครับจึงเกิดผลลัพธ์แบบนี้ครับปัจจุบันSuccess Moreมียอดการขายรวมมากกว่า 12,000 ล้านบาทเยอะไม่เยอะเยอะเยอะมากนะครับบริษัทเปิดมา9ปีเข้าสู่ปีที่10เนี่ยมียอดขาย 12,000 ล้านบาทมันสะท้อนให้เห็นว่ายอดขนาดนี้มันเกิดจากสินค้าดีมีคุณภาพเกิดคนมาซื้อซ้ำเกิดคนมาซื้อซ้ำยอดถึงได้เติบโตขนาดนี้แต่จริงๆแล้วประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับเราจริงๆก็คือเงินปันผลครับยอด 12,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับ Success More จะแบ่งเงินปันผลมาให้พวกเรา 55% นะครับนั่นหมายความว่ายอด 12,000 ล้านบาทเนี่ยมีพวกเราที่นั่งอยู่ในห้องนี้และอีกหลายๆคนนะครับรับเงินส่วนแบ่งไปแล้วมากกว่า 6,896 ล้านบาทครับสุดยอดไหมแบบนี้นะครับเพราะนั้นวันนี้ครับถ้าเซ็ตมอเติบโตยิ่งใหญ่แน่นอนเลยอยู่ที่พวกเราครับจะมองเห็นว่าเป็นโอกาสหรือไม่นะครับและถ้าเซ็ตมอนั้นนะครับก็บอกว่าเราได้รับการรับรองอยู่ในสมาคมขายตรงไทยนะครับซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมขายตรงโลกด้วยบริษัทเครือข่ายในบ้านเรามีหลายร้อยบริษัทมากครับแต่มีไม่กี่สิบบริษัทครับที่สามารถได้รับการรับรองอยู่ในสมาคมขายตรงไทยนะครับและความภาคภูมิใจอีกอันนึงนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราเนี่ยเชื่อมั่นได้ก็คือว่าวันนี้ Success More ครับเป็นบริษัทที่จดที่เป็นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเพราะนั้นมีคำว่ามหาชนลงท้ายนะครับเพราะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าเป็นบริษัทที่มั่นคงโปร่งใสมีธรรมาภิบาลมีการตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรมอย่างถูกต้องแน่นอนนะครับเป็นบริษัทที่พวกเราเนี่ยสามารถฝากชีวิตได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับโอเคก็จบลงแล้วนะครับในพาร์ทบริษัทนะครับใส่แมสนี่ค่อนข้างจะเหนื่อยเลยโอเคนะครับวันนี้เราเห็นแล้วว่าทำไมเราต้องหาอะไรทำเพิ่มนะครับแล้ว Success More นั้นเนี่ยคือตัวเลือกที่ดีที่สุดกับเราแล้วแต่ปัจจัยนึงครับที่มันจะสนับสนุนให้พวกเรามีการเติบโตแน่นอนมันย่อมหนีไม่พ้นในเรื่องของตัวสินค้าใช่ไหมครับเพราะนั้นพาร์ทต่อไปจะเป็นพาร์ทเกี่ยวกับเรื่องสินค้านะครับเราจะมาดูว่าสินค้าSuccess Moreมีกี่กลุ่มมีอะไรบ้างและจะทำให้เราสามารถที่จะเติบโตมีรายได้มีผลลัพธ์อย่างไรวิทยากรท่านนี้ต้องบอกว่าเป็นสาวสวยนะครับเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของสินค้าเป็นอย่างดีเพราะว่าเธอเป็นเภสัชกรหญิงนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้ครับขอเสียงตบมือให้กับเภสัชกรหญิงกัญญาณสุขจิตครับ
เรื่องที่น่าเศร้าก็คือเราหาเงินได้มหาศาลแต่ไม่มีสังขารจะใช้เงินสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่นิ่มนะคะกัญญานันท์สุขจิตนะคะแล้วก็มายืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีผู้เปิดโอกาสนะคะต้องขอเสียงตบมือดังๆให้กับผู้เปิดโอกาสของพี่นิ่มนะคะน้องนัทพีระนัทลิปิประภาสกุลค่ะเมื่อกี้นะคะฟังในส่วนของบริษัทไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะดีไหมสุดยอดไหมคะเจ้าของเป็นคุณหมอสุดยอดไหมคะบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทมหาชนแล้วสุดยอดไหมคะบางคนบอกฟังแค่นี้จะลงไปสมัครแล้วใจเย็นๆค่ะต้องบอกว่าปัจจัยในเรื่องของบริษัทนะนอกจากจะทำให้บริษัทนะคะเรียกว่าเติบโตแบบก้าวกระโดดแล้วแต่ยอดของบริษัทนะคะที่สำคัญนะต้องมาจากสินค้าที่มีคุณภาพค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่ทำให้ Saxon Mall เติบโตแบบก้าวกระโดด 12,000 ล้านก็คือเรื่องของสินค้าค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังในส่วนของสินค้านะคะเพราะพี่นิ่มก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เดินเข้ามาในบริษัทนี้เพราะเปิดใจจากสินค้าค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณหมอและอาจารย์นพนะคะในการออกสินค้าแต่ละครั้งนะคะท่านนะคะออกสินค้าทุกครั้งจะต้องมีกลิ่นของสินค้าค่ะเดี๋ยวนะคะพี่นิ่มขอที่กดแป๊บนึงอยู่ในจอวันนี้นะคะ Success Mall นะคะบอกเลยว่าเวลาจะออกสินค้าแต่ละครั้งนะคะคุณหมอต้องมีกลยุทธ์ของสินค้าในการออกสินค้าทุกครั้งค่ะและกลยุทธ์นี้นะคะเรามีทั้งหมดนะคะ3กลยุทธ์ด้วยกันค่ะนี่ค่ะกลยุทธ์แรกนะคะก็คือความหลากหลายค่ะความหลากหลายนะคะดียังไงคะความหลากหลายนะคะทำให้ Success Mall มีสินค้าหลายกลุ่มค่ะทำให้นะคะเราสามารถเปิดโอกาสได้กับทุกคนประตูทางเข้าธุรกิจของเราเปิดกว้างมากๆค่ะวันนี้นะคะเรามีตั้งอาหารเสริมในเรื่องของใช้ส่วนตัวและก็อาหารพืชถ้าวันนี้นะตอนแรกเข้ามาคนที่เปิดโอกาสนิ่มเขาบอกว่า Success Mall มีแต่อาหารเสริมนิ่มอาจจะไม่ทำก็ได้นะเพราะบางคนก็เปิดใจบางคนก็ไม่กินจริงไหมคะจริงแต่วันนี้นะคะถ้าคนที่รักสุขภาพอยากมีสุขภาพที่ดีนิ่มก็ไปคุยเรื่องอาหารเสริมแต่ถ้าวันนี้เขาไม่สนใจเรื่องอาหารเสริมแต่ถ้าเขาปลูกผักมีสวนหรือว่าทำปลูกการเกษตรเนี้ยเราคุยเรื่องอาหารพืชได้ไหมคะคุยได้ถูกไหมคะแต่ถ้าเขาบอกว่าอาหารพืชก็ไม่สนใจแต่ถ้าคือเขาไปทำงานออฟฟิศน่ะเป็นสาวออฟฟิศหรือทำงานโรงงานแล้วต้องแต่งหน้าคุยเรื่องความสวยความงามได้ไหมคะเอ้าก็คุยได้ทุกอย่างนี่บางคนบอกอาหารเสริมก็ไม่กินอาหารพืชก็ไม่ใช้หน้าก็ไม่แต่งแล้วแปรงฟันไหมคะอาบน้ำไหมคะซักผ้าไหมเนี่ยค่ะกลุ่มความหลากหลายโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นสิ่งที่พี่นิ่มเปิดใจที่สุดเพราะสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ว่าจะเป็นอาบน้ำล้างหน้าซักผ้าแปรงฟันต้องทำทุกครัวเรือนและสิ่งอย่างนี้มันคือกิจวัตรของเราถูกไหมคะแสดงว่าวันนี้เรากำลังเปลี่ยนกิจวัตรให้เป็นกิจการเปลี่ยนรายจ่ายให้เป็นรายได้โอ้โหธุรกิจนี้โคตรธรรมชาติเลยคิดดูสิคะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเกิดโรคระบาดถามจริงๆเขาบอกให้เรา work from home ทำงานที่บ้านถ้า work from home แปรงฟันไหมแปรงเป็นโควิดกักตัวแปรงฟันไหมตกงานแปรงฟันไหมแล้วเมื่อไหร่เราจะหยุดแปรงฟันมีไหมเอ้าถ้าอย่างนี้เมื่อไหร่เราก็ไม่หยุดแปรงฟันแสดงว่าวันนี้ธุรกิจ Success Mall ยังไงก็เติบโตอย่างเป็นธรรมชาติถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมช่วงโควิด Success Mall ถึงไม่ล้มเหมือนธุรกิจอื่นบางคนเขาไม่เรียกโควิดนะเขาเรียกโควิดเพราะว่ามันควิดธุรกิจทุกอย่างเลยบางบริษัทก็ชะงักบางบริษัทก็ชะลอบางบริษัทถึงขั้นปิดตัวเลยแต่ Success Mall เป็นไงคะโตเหมือนเดิมโควิดยังอยู่ยังจะไปเปิดที่ฟิลิปปินส์อีกอ่ะแสดงว่าวันนี้ค่ะไม่ต้องถามว่าถ้ามีเศรษฐกิจ
แย่ๆอีกครั้งนึงมีโรคระบาดอีกครั้งนึงซักเซ็นมอจะโตไหมโตเหมือนเดิมค่ะแต่ขึ้นอยู่กับพวกคุณทุกคนค่ะจะโตไปกับซักเซ็นมอหรือเปล่าโตนะคะแค่นี้นะคะแค่กลยุทธ์แรกนะคะก็รู้แล้วค่ะว่าเราเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติแน่นอนกลยุทธ์ที่สองค่ะสินค้านวัตกรรมทำสมัยวันนี้ไซเซนมอลนะคะไม่ผูกขาดกับโรงงานหรือสินค้าอะไรทั้งสิ้นแต่เราจะจับสินค้าที่มันนำกระแสแล้วเอามาใส่เป็นสินค้าของเราก่อนยกตัวอย่างค่ะช่วงโควิดเขาเรียกกระทรวงสาธารณสุขก็ประกาศว่าให้คนนะคะที่กลัวลองโควิดหรืออาการจากการที่เป็นโควิดแล้วที่มีอาการไออาการอ่อนเพลียหรือว่าอาการที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันตกให้กินโปรตีนและโปรไบโอติกเยอะๆคนข้างนอกบอกว่าไอ้โปรตีนเนี่ยรู้จักอยู่แต่โปรไบโอติกมันคืออะไรคนข้างนอกงงแต่คนในซักเซนมอไม่งงค่ะเพราะคุณหมอออกโปรไบโอติกไฟโตวีโปรไบโอติกตั้งแต่ยังไม่มีโควิดเลยค่ะเพราะว่าคุณหมอค่ะนำกระแสก่อนคนอื่นเสมอโปรไบโอติกข้างนอกนะคะที่เป็นจุลินทรีย์แบบมีชีวิตบางยี่ห้อที่เป็นอาหารเสริมเขามีแค่1เขาเรียกว่า1ชนิด2ชนิดแม้กระทั่งยานะคะกระซิบพี่นิ่มขายยาโปรไบโอติกที่อยู่ในรูปยานะจดทะเบียนเป็นรูปยายังมีแค่6ชนิดเองที่เยอะที่สุดแต่ไซเซนมอลค่ะไฟโตวีโปรไบโอติกใส่ถึง10ชนิด 20,000 ล้านตัวด้วยกันค่ะเรียกได้ว่าใส่เยอะที่สุดใส่เต็มที่สุดและออกฤทธิ์ดีที่สุดถ้าเขากินดีเขาไปซื้อที่อื่นได้ไหมคะซื้อไม่ได้ต้องกลับมาซื้อที่ไหนซักเซสหมอค่ะแสดงว่าวันนี้คุณหมอล็อกลูกค้าไว้ให้เราหมดแล้วสินค้านำกระแสนะคะสุดท้ายก็ต้องกลับมาซื้อที่ซักเซสหมอค่ะและสุดท้ายค่ะสินค้าเขาเรียกว่ากลยุทธ์สินค้าสุดท้ายคือสินค้าคุ้มค่าเงินค่ะวันนี้ค่ะซักเซนมอลนะคะเปิดมายังไม่ถึง10ปีเลยค่ะแต่ว่ามีบริษัทอื่นเปิดมาก่อนเยอะแยะแล้วมีตัวดีท็อกมีตัวคอลลาเจนเยอะไปหมดในท้องตลาดอ้าวทำไมเราออกมาทีหลังทำไมดังกว่าล่ะทำไมไฟโตวีมันตีตลาดไปหมดเลยทำไมมอคอลลาเจนกินแล้วมันดีขนาดนี้ก็เพราะว่าของเรานะคะออกมาทีหลังแต่ต้องมีคำว่าดีกว่าค่ะดีกว่าก็คือรสชาติอร่อยกว่าค่ะเรียกได้ว่ากินนะคะไม่ต้องบีบจมูกกินบางยี่ห้อนะคะเวลากินนะต้องบีบจมูกเลยนะทั้งเหม็นทั้งคาวแต่ของเราเป็นไงคะอร่อยอร่อยนะคะเท่านั้นยังไม่พอรสชาติดีกว่าเห็นผลลัพธ์ดีกว่านะคะแล้วก็ปลอดภัยกว่าด้วยเพราะวันนี้นะคะการันตีด้วยความเป็นคุณหมอนะคะสินค้าเราเรียกได้ว่าแล้วก็ราคาด้วยคุ้มค่าเงินกว่าด้วยจับต้องง่ายด้วยแบบนี้พอเป็นสินค้าคุ้มค่าเงินแล้วเป็นไงคะคนก็เลยเปิดใจมาซื้อที่ซักเซนมอลอย่างนี้ดีไหมคะดีทั้งหมดทั้งมวล3กลยุทธ์นะคะทำให้ซักเซนมอลนะคะมียอดเติบโตเป็นหมื่นล้านเรียบร้อยแล้วและในอนาคตนะคะก็คงจะทะลุแสนล้านแน่นอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนนะคะต้องมาอยู่ร่วมกันเลยนะคะเป็นหนึ่งในยอดของเราให้ได้เลยนะนะคะและทั้งหมดทั้งมวลทั้งสามกลยุทธ์นะคะทำให้ซักเซนมอลนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของสินค้าซักเซนมอลนะคะมาฟังกันนะคะจุดเด่นข้อที่หนึ่งก็คือเรามีเจ้าของค่ะเป็นคุณหมอค่ะคุณหมอสิทธวีเกียรติชวนันท์นะคะที่อื่นนะเจ้าของนะมีทั้งเป็นดาราเนาะเป็นเน็ตไอดอลนะคะเป็นดาวติ๊กต็อกนะหรือเป็นคนมีตังเวลาเขามาเปิดแล้วทำสินค้ามาคิดว่าจุดมุ่งหวังเขาคืออะไรคะเขาคือเงินถูกไหมคะทำไงก็ได้ที่ทำให้สินค้ามันต้นทุนมันต่ำอะแล้วก็สามารถขายได้กำไรเยอะที่สุดเขาจะมาคำนึงไหมว่าทุกคนต้องปลอดภัยไม่นะเคยได้ยินข่าวไหมคะว่ากินอาหารเสริมลดน้ำหนักกินแล้ววูบกินแล้วใจสั่นเข้าโรงพยาบาลกินแล้วช็อกเคยได้ยินไหมคะอยากเจอแบบนั้นไหมอาหารเสริม3วันผอม4วันป่วย5วันน็อก6วันเผาอยากลุ้นแบบนั้นไหมไม่อยากลุ้นอยากกินแล้วหายอยากกินแล้วสวยไม่ใช่อยากกินแล้วมันลุ้นว่าวันนี้จะตายหรือไม่ตายถูกไหมเพราะฉะนั้นค่ะสินค้าของเรานะคะการันตีด้วย
คุณหมอซึ่งเป็นแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะซึ่งเขาเอาใบประกอบโรคศิลป์ของเขาเป็นเดิมพันเลยว่าวันนี้สินค้าของเราทุกตัวนะคะได้รับการรับรองและมีการเขาเรียกว่ากินแล้วก็มีความรู้สึกว่าตรวจสอบว่าปลอดภัยจริงๆก่อนจะออกสินค้าทุกตัวนะคะทุกตัวนี้คุณหมอเทสก่อนทุกตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยถ้าให้เลือกกินนะคะสินค้าของเจ้าของเป็นพิตตี้เป็นเน็ตไอดอลหรือดาติ๊กต็อกนะพี่นิ่มเลือกเจ้าของคุณหมอดีกว่าปลอดภัยกว่านะคะต่อมาค่ะเราคัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติทั่วโลกค่ะเข้ามาใส่ในสินค้าของซัสเซนมอลทั้งหมดแล้วค่ะไม่ต้องไปหาเองเลยนะคะทำให้ซัสเซนมอลนะคะมีสินค้าที่มีคุณภาพและเขาเรียกว่านะคะผ่านมาตรฐานทั้งในประเทศและนอกประเทศเรียบร้อยแล้วสามารถทำธุรกิจทั้งในประเทศไทยทั่ว AEC ถึงแม้ตอนนี้เราจะมีสาขาเฉพาะ AEC แต่เชื่อไหมคะว่าสินค้าเราออกไปส่งออกไปนอกเขาเรียกว่าทั่วโลกแล้วนะคะในยุโรปในประเทศที่เข้ายากๆนะคะสินค้าเราเข้าได้หมดเลยค่ะเพราะมาตรฐานรับรองเรียกว่าส่งออกได้ทั่วโลกเลยนะคะเรียกว่าทำธุรกิจข้ามชาติได้ข้ามชาติคือจากประเทศนี้ไปยุโรปนะคะไม่ใช่ข้ามชาติไปชาติหน้านะเอาชาตินี้นะคะรวยชาตินี้ก่อนนะและก็ของเราก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพทั้งหมดเลยนะคะนี่คือจุดเด่นของสินค้าซักเซตมอลนะคะทั้งหมดนะคะสินค้าเมื่อกี้พี่บอกแล้วว่ามีความหลากหลายทำให้สินค้าซัสเซนมอลนะคะมีทั้งหมด6กลุ่มด้วยกันนะคะได้แก่นะคะกลุ่มนูทริชั่นก็คืออาหารเสริมบอดี้เชียร์ของใช้ส่วนตัวเอสโมเน่ความสวยความงามนะคะเนทนี่โฮมนี่คือน้ำยาต่างๆภายในบ้านโกลวิ่งมอลอาหารพืชและสมาร์ทครีเอชั่นเดี๋ยวพี่นิ่มจะบอกในทีละกลุ่มให้ฟังนะคะแต่อาจไม่ได้พูดทั้งหมดนะเพราะต้องบอกว่าสินค้าของเราเยอะมากถ้าพูดทั้งหมดอาจจะต้องพูดถึง3ทุ่ม3ทุ่มนี้คือไดมอนด์ขอไปพูดพรุ่งนี้ได้ไหมคะไดมอนด์บอกไม่ไหวนะคะต้องพูดวันนี้นะคะงั้นก็ขอพูดเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มแล้วกันเนาะสินค้ากลุ่มแรกก็คืออาหารเสริมนะคะดูแลจากภายในสู่ภายนอกเนื่องจากของเรามีเจ้าของคุณหมอเพราะฉะนั้นอาหารเสริมเรานะคะสามารถดูแลทั้งในเรื่องของการดูแลสุขภาพและความสวยความงามด้วยแต่ใครที่มีปัญหาเฉพาะกลุ่มเฉพาะจุดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดวงตาข้อเข่านะคะหรือในเรื่องของสมองแม้กระทั่งเรื่องของผู้หญิงผู้ชายนะคะอาหารเสริมเรามีหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจลงไปอยากรู้นะคะติดต่อผู้แนะนำเลยว่าสินค้าของเรานะคะมีอะไรบ้างเพื่อจะได้ดูแลตัวเองนะคะและก็สินค้าของเราค่ะบอกเลยว่าราคาจับต้องได้นะคะแล้วก็แพ็กเกจจิ้งก็สวยงามด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสินค้านะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงลึกนะเพราะวันนี้นี้บอกเลยว่าเยอะมากๆถ้าอยากรู้ก็เดี๋ยวติดต่อผู้แนะนำอีกทีนึงนะคะต่อมาค่ะสินค้ากลุ่มที่2เขาเรียกว่าบอดี้เชียร์หรือของใช้ส่วนตัวนะคะส่วนตัวก็คือว่าใช้ขดของเรานะอย่าไปคนอื่นแอบใช้นะคะยิ่งช่วงนี้โควิดด้วยนะไม่ต้องใช้ร่วมกันนะคะเพราะมันติดง่ายมากของใช้ส่วนตัวก็คือของที่เราต้องใช้ทุกวันค่ะแปรงฟันอาบน้ำนะคะของใช้พวกนี้เป็นไงคะใช้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเช้าจรดเย็นใช้แล้วก็หมดไปนะคะใช้ทุกครัวเรือนด้วยแล้วกลุ่มนี้นะคะบอกเลยค่ะเป็นสินค้าราคาหลักร้อยแต่เป็นสินค้าราคาหลักร้อยที่บวกโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะซื้อของหลักร้อยแต่คุณหมอจะมีปันผลให้เราด้วยอย่างนี้ดีไหมคะดีนักธุรกิจบางคนค่ะซื้อหลักร้อยแบบนี้นะคะมีปันผลหลักพันบางคนหลักหมื่นค่ะบางคนหลักแสนค่ะและวันนี้ค่ะช่วงท้ายจะมีบางคนได้หลักล้านต่อเดือนด้วยพูดแล้วก็ยังขนลุกเลยรอฟังนะคะว่าทำยังไงอะซื้อของหลักร้อยแล้วสามารถได้หลักแสนหลักล้านได้ยังไงต้องรอฟังในช่วงหน้านะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในกลุ่มก็คื อยาสีฟันเบนซิสเต้นะคะอันนี้เป็นสูตรเก่ามีสูตรใหม่ด้วยค่ะสูตรใหม่ผสมสมุนไพรแบบจัดเต็มเลยมีทั้งฟ้าทลายโจรกระชายขาวนะคะใครกลัวโควิดนะลงไปจัดเลยนะคะเรียกได้ว่าแปลงตอนเช้านะคะตอนเย็นยังเย็นปากไม่หายเลยค่ะเย็นมากๆจริงๆต่อมาค่ะคือกลุ่มเอสโมเน่ความสวยความงามค่ะกลุ่มนี้บางคนบอกสงสัยสมาร์ทให้ผู้หญิงแน่ๆเลยยานะคะผู้หญิงสมัยนี้
แต่งหน้าไม่ว่าเพราะว่าถ้าผู้หญิงสมัยนี้ไม่แต่งหน้านะคะผู้ชายบางคนเขาจะแต่งสวยกว่าเรานะมีนะกลัวมากๆเลยนะคะผู้ชายแต่งนิดๆหน่อยๆไม่กลัวนะคะบางทีแต่งมากกว่าเราอีกนะไม่น่านะเขาสวยกว่าเราได้นะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงอย่าประมาทนะคะบางคนบอกใส่แมสน่ะใส่แมสก็ต้องแต่งค่ะเพราะว่าเราต้องสวยทะลุแมสออกมาไงคะเออเอาให้เขาแบบมองเราเลยนะคะกลุ่มนี้นะคะมีตั้งแต่แต่งแต้มเติมสีบนใบหน้านะคะดูแลผิวหน้านะคะและก็มีในเรื่องของการล้างทำความสะอาดด้วยอันนี้นะคะเซตกันชงนะคะไม่อยากบอกว่าดีขนาดไหนเลยแต่ใช้เสร็จแล้วนะคะหน้าเด้งอิ่มฟูขนาดไหนคิดดูค่ะว่าใช้เซตกันชงได้แค่ 2-3 เดือนมีลูกค้าทักค่ะลูกค้าคนแรกทักเราก็คิดในใจสงสัยคิดไปเองมั้งลูกค้าทักว่าไปทำหน้ามาหรือเปล่าไปฉีดแบบฉีดฟิลเลอร์ฉีดแบบโบท็อกมาไหมเราก็ไม่ได้ฉีดนะก็บอกเขาว่าไม่ได้ฉีดต่อมาค่ะทีมงานก็ถามอีกพี่นิ่มไปฉีดไขมันหน้าเด็กมาหรือเปล่าบอกไม่ได้ฉีดล่าสุดค่ะลูกถามเองเลยค่ะลูกชายค่ะอายุ18ให้คิดเอาเองนะคะลูกชาย18แม่จะเท่าไหร่ลูกชายอายุ18ถามว่าแม่ไปฉีดที่ไหนแม่ไม่ได้ฉีดแม่ใช้เซตกันชงหน้ามาเลยแดงเออแม่ไม่ได้ฉีดเอาเวลาไหนไปฉีดก็อยู่กับลูกทั้งวันนะคะนี่ค่ะเซตกันชงนะคะใช้เสร็จแล้วไม่ต้องไปฉีดหน้าเด้งเลยค่ะใช้แล้วหน้าเด้งเลยนะคะแล้วก็กลุ่มนี้ค่ะเป็นกลุ่มเนทนี่โฮมนะคะเป็นน้ำยาต่างๆภายในบ้านนะคะเรียกได้ว่าคุณพ่อบ้านชอบคุณแม่บ้านก็ใช้ยังไงคะก็ใช้ให้คุณพ่อบ้านซักไงคะใช้คุณพ่อบ้านล้างไงคะดีไหมเพราะว่ามันถนอมมือคุณแม่บ้านอยากให้คุณพ่อบ้านมือนุ่มก็เลยคุณพ่อบ้านซักผ้าล้างจานถูบ้านดีไหมเออเดี๋ยวแม่บ้านจะหางันให้เองเออนะคะกลุ่มนี้เรามีหมดเลยและกลุ่มนี้บอกเลยว่าสินค้านะคะเรียกได้ว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะทำมาจากธรรมชาติ 100% มีคุณพ่อบ้านฮัตเชยด้วยนะคะแสดงว่าไม่เห็นด้วยใช่ไหมคะต่อมาอันนี้ก็คือผลรับการรับรองนะคะว่าเป็นมิตรถึงอ้าวแสดงว่าจริงๆนะคะเนี่ยอาบน้ำมาค่ะอันนี้ก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 100% เลยนะคะแล้วก็มีอาหารพืชด้วยต้องเรียกได้ว่าอาหารพืชออร์แกนิกนะคะเป็นอาหารพืชที่ปลอดภัยทั้งเกษตรกรปลอดภัยทั้งคนที่กินด้วยนะคะเรียกได้ว่านะคะช่วยในเรื่องของเกษตรกรให้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยนะคะกลุ่มนี้นี่หลายคนทำตลาดนะทำตลาดไม่เฉพาะในประเทศไทยนะคะส่งออกทั่วโลกแล้วด้วยนะคะและกลุ่มสุดท้าย Smart Creation นะคะนวัตกรรมทันสมัยนะคะตอนนี้ทุกบ้านนะคะกินน้ำเปล่าไม่พอแล้วนะถ้าอยากมีสุขภาพดีนะคะแล้วก็ไม่แก่ง่ายต้องกินน้ำด่างด้วยและถ้าน้ำด่างที่ดีที่สุดก็ต้องเป็นน้ำด่างจากอะคาแมกของเครื่องอะคาแมกของเราด้วยนะคะใครสนใจอยากกินน้ำแร่น้ำด่างที่มีประโยชน์นะติดต่อผู้แนะนำอีกทีจบแล้วค่ะในเรื่องของสินค้าเร็วไหมคะยังรู้เห็นหน้าแต่ละคนรู้ยังไม่อยากให้จบใช่ไหมอยากให้อยู่ต่อใช่ไหมขอ3บาทค่ะอยู่ต่อไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าอีกช่วงหนึ่งเป็นช่วงที่สำคัญมากใช้สินค้าแล้วสวยใช้สินค้าแล้วหล่อใช้สินค้าแล้วสุขภาพดีไม่พอต้องรวยด้วยค่ะวันนี้ใส่สีเขียวมามีนัยยะแรกก็คือว่าสินค้าของเราทำมาจากธรรมชาติคือ natural ก็คือสีเขียวแถมไม่พอสีเขียวต้องเหนียวซับด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากที่มาที่นี่แล้วมาด้วยเรื่องเงินทองบ้างคะขอยกมือนะคะโอ้ยเยอะเลยมาถูกซอยแล้วค่ะถ้าอยากมาฟังเรื่องเงินต้องฟังในพาร์ทหน้าเลยเพราะเป็นเรื่องของเงินทองอยากรู้ว่าใช้สินค้าแล้วทำไงถึงจะได้เงินพาร์ทสุดท้ายค่ะก็คือในเรื่องของแผนการตลาดนะคะและคนที่จะมาพูดนะคะก็คือคนที่สามารถมีรายได้หลักหลายแสนต่อเดือนกับ Success More และเป็นผู้นำกลุ่ม AC ที่เก่งและปั้นคนให้ประสบความสำเร็จได้เยอะมากเลยนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะ
ขอพบกับพาร์ทที่3ค่ะอาจารย์ณัฐพลปั้นทับทิมค่ะเมงกะละบาออโตนาไซสบายดีก็มีทุกคนเลยครับโอเคแนะนำตัวนะครับก็ชื่ออาจารย์ณัฐพลปั้นทับทิมนะครับเขาบอกเลยจะมาขึ้นบนเวทีแห่งนี้ไม่ได้ถ้า6ปีที่แล้วไม่มีผู้บอกเล่าเรื่องราวซัสเซ็ตมอร์นะครับจนมามีภาพความสำเร็จในวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้บลูไดมอนด์น้องหนูเล็กกัญญารัตน์เกศพิบูลย์วันนี้พวกเราก็เหมือนกันเราจะไม่ได้มาเจอกันจะไม่ได้มานั่งอยู่ในห้องนี้ครับถ้าไม่มีผู้เปิดอากาศหรืออัพไลน์ของพวกเราให้ปรบมือกับอัพไลน์ของเราทุกคนด้วยโอเคย้อนกลับไปนะครับเมื่อ6ปีที่แล้วก็เป็นคนดึงที่ได้เข้ามานั่งฟังในห้องชื่อว่ารีสตาร์ทนะครับแล้วก็เห็นโอกาสจากคำหนึ่งครับว่ามันมีงานหนึ่งสามารถทำควบคู่กับงานประจำทำควบคู่กับธุรกิจที่เรารักได้ซึ่งทุกคนทราบอยู่แล้วครับแต่ผมจะทราบว่าตัวพี่เองเนี่ยเป็นเจ้าของโรงเรียนสอนดนตรีเชื่อมาเดือนเนี้ยเดือนสิงหาคมเปิดโรงเรียนดนตรีมาเนี่ยเดือนเนี้ยครบ16ปีพอดีนานมะเป็นเจ้าของธุรกิจดีมะแล้วถ้าเจอโควิดแบบนี้ล่ะ6ปีที่แล้วเจอวิกฤตเหมือนกันครับวิกฤตครั้งนั้นทำให้ตัวพี่ต้องหาเครื่องมือเพื่อที่จะรักษาโรงเรียนดนตรีเอาไว้และก็มีโอกาสได้มานั่งฟังเหมือนพวกเราทุกคนวันนี้และก็เห็นคำที่ว่าคือคำนี้คำว่าโอกาสที่จะสามารถสร้างรายได้อีกหนึ่งช่องทางควบคู่กับโรงเรียนดนตรีครับวันนั้นนั่งฟังโดยเฉพาะพอได้เห็นโอกาสจากแผนการตลาดเนี่ยทำให้รู้เลยว่าอีก5ปีข้างหน้าชีวิตเราจะเปลี่ยนตัดสินใจเรียนรู้ลงมือทำครับก็เข้ามาทำใช้ระยะเวลาเพียงแค่ไม่ถึง1เดือนก็สามารถเป็นแพลตินัมที่มีรายได้เกือบ 50,000 บาทในเดือนแรกปัจจุบันนะครับก็ทำ Success More มา6ปีก็เป็นตำแหน่ง Emerald นะครับที่รับรายได้สูงสุดมากกว่า 200,000 บาทต่อเดือนวันนี้อยากให้ทุกคนฟังและตั้งใจในพาร์ทแผนการตลาดโดยเฉพาะแผนข้อ4ว่า6ปีที่แล้วตัวพี่เห็นอะไรตัวพี่เห็นอะไรเมื่อ6ปีที่แล้วถ้าเราฟังและเราเอ๊ะแล้วเราบอกกับตัวเองว่าเราจะลงมือทำวันนี้ทุกคนก็สามารถประสบความสำเร็จได้เช่นกันเรามาดูนะครับเราทำอะไรบ้างครับ3สเต็ปแรกในการเริ่มต้นธุรกิจ Success More ลองฟังดูว่าถ้าเราทำได้เพื่อนๆเราก็ทำได้เช่นกันเริ่มต้นครับเราตัวเองสมัครเข้ามาเป็นหุ้นส่วนใช้เงิน300บาทเยอะมั้ย300ใครว่าเยอะบ้างวันนี้ถ้าขอทุกคน300เนี่ยให้มั้ยมันจะเยอะหรือไม่เยอะมันขึ้นอยู่ที่อะไรครับวันนี้เราเสีย300บาทเราได้อะไรคุ้มหรือไม่คุ้มจริงมั้ยเรามาดูครับ300บาทเราได้อะไรบ้างครับได้อย่างแรกเลยครับประกันชีวิตกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุวงเงิน 100,000 บาทมีใครอยากใช้มั้ยวันแรกที่ตัวพี่สมัครก็เห็นตรงนี้แหละสมัคร300ใส่ชื่อแม่ไว้ที่มุมขวาเลยวันนี้ขับรถทุกวันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่อย่างน้อยถ้าเกิดอะไรขึ้นกับพี่จากโลกนี้ไปแม่พี่ได้ 100,000 บาทคิดแค่นั้นแล้วเราได้เลยครับเรายังได้แอปพลิเคชันกับเว็บไซต์ในการทำธุรกรรมออนไลน์สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ปัจจุบันทุกคนมีมือถือมั้ยเนี่ยแหละเราสามารถใช้ระบบออนไลน์ในการทำงานได้แบบนี้ดีมั้ยครับแล้วก็นอกนั้นเราได้อะไรครับได้วารสารได้ซื้อสินค้าในราคาต้นทุนต่างๆตรงนี้ก็เป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนทราบอยู่แล้วแต่วันนี้เราจะมาคุยว่าถ้าเราจะสร้างรายได้หลักหลายๆหมื่นหรือหลักแสนต่อเดือนเราต้องมาทำสเต็ปที่2ครับสเต็ปที่2ก็คือเลือกขนาดหรือประเภทของธุรกิจซัสเซ็ตมองไปเพียงแค่2ขนาดครับขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ขนาดเล็กครับก็คือซื้อสินค้าอะไรก็ได้ครับเมื่อกี้ที่พี่นิ่มเล่าให้ฟังครับร่วมร้อยรายการหัวจดเท้าเช้าจดเย็นซื้อสะสมจนครบ750คะแนนคิดเป็นเงินประมาณไม่เกิน 4,000 บาทเราจะมีตำแหน่งที่เรียกว่าซูเปอร์ไวเซอร์สามารถสร้างรายได้หลักแสนได้แล้วนะแต่ถ้าเราอยากได้มากกว่านั้นครับเราสะสมต่อไปครับซื้อจนครบ 3,000 คะแนนคิดเป็นเงินประมาณ 14,000 บาทตำแหน่งนี้เรียกว่าตำแหน่ง Executive เป็นตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดและรับรายได้สูงสุดครบทุกช่องทางทั้ง2ตำแหน่งนะครับสะสมเพียงแค่ครั้งเดียวฟังดีๆนะ2ตำแหน่งสะสมเป็นแค่ครั้งเดียวเป็นแล้วเป็นเลยไม่ได้ซื้อทุกเดือนและยังให้เวลาในการสะสมอีก60วันแบบนี้ดีมั้ย16ปีที่แล้วตอนที่พี่ทำโรงเรียนดนตรีคิดว่าพี่ต้องลงทุนมั้ย
ลงทุนก็แลกไป 500,000 บาท 500,000 บาทได้พื้นที่ประมาณครึ่งนึงของห้องเนี้ยจะมีห้องเป็นโน2ห้องแล้วห้องกีตาร์ห้องนึงถามว่าอยากซื้อแฟรนไชส์ครับอยากซื้อ KPN อยากซื้อ Yamaha แต่ต้องลงทุนถึง5ล้านไม่มีเงินขนาดนั้นแล้วเรามาดู Success Mall ครับเราลงทุนแค่ไม่ถึง 4,000 บาทถ้าตั้งคำถามวันนี้เรามีเงิน 4,000 บาทไปเปิดธุรกิจอะไรได้ไหมอยากเปิดร้านกาแฟได้ไหมครับร้านก๋วยเตี๋ยวได้ไหมอย่าว่าแต่ 4,000 เลยให้เป็นหมื่นตอนนี้ก็ทำไม่ได้นั่นหมายความว่าประตูทางเข้า Success Mall เปิดกว้างครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนเอเชียจะมีอาชีพอะไรก็แล้วแต่สามารถเข้ามาร่วมธุรกิจเข้ามาเป็นหุ้นส่วนสร้างรายได้กับ Success Mall ได้หลังจากนั้นครับทำสเต็ปที่2แล้วก็มาทำสเต็ปที่3ครับเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อสินค้ากับ Success Mall ครับเดือนละ250คะแนนคิดเป็นเงินประมาณ 1,000 กว่าบาทวันนี้ถ้าบอกทุกคนว่าต้องมาซื้อสินค้าซัพเฟมอลเดือนละ 1,000 กว่าบาทเป็นภาระมะใครว่าเป็นภาระบ้างเราปกติเราซื้อสบู่ยาสีฟันยาสระผมยาสระผ้ายาปรับผ้านุ่มสินค้าพวกนี้ซื้อที่ไหนครับซื้อมากี่ปีครับซื้อมาทั้งชีวิตใช่มั้ยตัวพี่เองก่อนมานำเซโนก็ซื้อมา37ปีชีวิตก็ไม่เคยเปลี่ยนฉะนั้นวันนี้ครับเราแค่เปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อเราซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครับมาซื้อที่ซัพเฟมอลเปลี่ยนรายจ่ายที่เราจ่ายอยู่แล้วครับมาซื้อสินค้าที่บอกเมื่อกี้มันจะทำให้เรามีรายได้6ช่องทางบวกกับ1ผลประโยชน์เรามาดูรายได้ช่องทางที่1นะครับอย่างวันนี้ที่น่าสนใจคือ Success Mall บอกว่าถ้าเราซื้อสินค้า Success Mall นะครับเดือนนึงนะ 1,500 บาทเราจะได้1สิทธิ์ในการที่จะรับสิทธิ์รับรางวัลที่เราเห็น BM จอดสินค้าใหญ่ๆเราเห็นมั้ยครับแล้วรางวัลทั้งหมดรวมมูลค่ามากกว่า4ล้านบาทอันนี้คือสิทธิ์ที่เราจะมีตรงนี้ได้นะครับอ่ะเรามาดูนะครับรายได้6ช่องทางรายได้ช่องทางที่1คืออะไรกำไรขายปลีกใครชอบขายบ้างไม่มีคนยกเลยอย่างนั้นข้อนี้จะไม่พูดถึงแต่ปัจจุบันช่องทางการขายเยอะไหมครับ LINE Facebook Instagram ใครเก่งเรื่องการขายลองศึกษาดูครับข้อนี้สามารถมีรายได้ได้ทันทีมาดูรายได้ช่องทางที่2ครับโบนัสจากการแนะนำหรือ First Order Bonus ครับทุกคนเข้ามาในธุรกิจนะครับทุกคนแนะนำอาจารย์นัดมาแนะนำพี่มาเนี่ยในทางธุรกิจถือว่าเป็นชั้นลูกพี่ตัดสินใจครับเป็นตำแหน่ง Executive ครับบริษัทจะจ่ายให้ทุกคน900บาทต่อคนแนะนำลูกกี่คนก็ได้ไม่จำกัดต่อไปพี่แนะนำต่อครับไปแนะนำเพื่อนพี่นาย B ทุกคนรู้จักเพื่อนพี่มั้ยนาย B ในทางธุรกิจถือว่าเป็นชั้นหลานใช่มั้ยครับเพื่อนพี่นาย B ตัดสินใจเป็นตำแหน่ง Executive เหมือนกันบริษัทก็จ่ายให้ชั้นหลานอีก300บาทต่อคนแบบนี้ดีมั้ยมีรายได้จากคนที่เราไม่รู้จักด้วยแต่ข้อนี้มีเงื่อนไขครับบริษัทบอกว่าถ้าเราเป็นตำแหน่ง Supervisor บริษัทจะจ่ายแค่ชั้นลูกชั้นเดียวแต่ถ้าเราเป็นตำแหน่ง Executive ครับบริษัทจะจ่ายทั้งชั้นลูกแล้วก็ชั้นหลานระยะยาวตำแหน่งไหนคุ้มกว่ากันครับExecutive นั่นเองต่อไปครับไปได้ช่องทางที่3โบนัสปั้นดาวก่อนเราจะปั้นดาวครับตัวเราต้องเป็นดาวก่อนแผนเราบอกอย่างนี้ครับแนะนำเพียงแค่2สายงานแนะนำเพื่อเราใน A วางซ้ายแนะนำเพื่อเราใน B วางขวาเกิดสามเหลี่ยมแบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมโฟกัสทุกคนนะพี่โฟกัสทุกคนเป็นตำแหน่ง Executive ทำไมโฟกัสตำแหน่ง X ครับเพราะเป็นตำแหน่งที่รับรายได้สูงสุดและครบทุกช่องทางเกิดสามเหลี่ยมแบบนี้เกิดขึ้นครับตัวเราก็จะเรียกว่าดาวหน้าที่ของเราครับเราต้องลงไปช่วยเพื่อเราใน A ให้เป็นดาวเหมือนกับเราเพื่อเราก็จะมี A1 วางซ้าย A2 วางขวาเพื่อเราเพิ่งเข้ามาใหม่ๆคิดว่าเพื่อเราพูดได้ไหมครับใครต้องลงไปช่วยครับใครต้องลงไปแชร์ครับเราไปให้ข้อมูล A1 A2 ครับ A1 เห็นโอกาสเหมือนกันครับตัดสินใจเป็น X A2 ตัดสินใจเป็น X ครับเกิดสามเหลี่ยมแบบนี้อีกครั้งเพื่อเราก็กลายเป็นดาวเรามาดูครับเพื่อเราเป็นดาวเพื่อเรามีรายได้มั้ยจะมีรายได้จากแผนข้อที่2เมื่อกี้ใช่มั้ยครับลูกของเราเป็น Executive นะครับบริษัทจ่ายคนละเท่าไหร่ครับ900 2คนเป็น X แสดงว่าเพื่อเรามีได้เท่าไหร่ครับ 1,800 บาทบริษัทบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราช่วยเพื่อนเราที่เราชวนมาให้มีรายได้ 1,800 บาทบริษัทก็จ่ายให้เรา 1,800 บาทเช่นเดียวกันแผนนี้วินวินครับเราชวนเพื่อนมาเราต้องช่วยเพื่อนมีรายได้เราถึงจะมีรายได้แผนกำหนดพฤติกรรมให้เราทำงานกันเป็นทีมจริงๆแล้วแผน Success Mall ถ้ามีแค่3ข้อนี้พี่คงไม่เปิดใจที่จะทำข้อ1ถ้าไม่ขายมีรายได้ไหมครับข้อ2ถ้าไม่ชวนมีรายได้ไหมครับ
ข้อ3ถ้าไม่ช่วยมีรายได้มั้ยสิมาแสดงว่า3ข้อนี้มันเป็นรายได้แค่น้ำจิ้มเองแล้วก็ไม่ได้เปิดใจแต่เราก็ต้องทําในเบื้องต้นแต่ข้อที่เปิดใจคือข้อนี้ครับแผนยุทธศาสตร์ข้อ4อยากให้ทุกคนฟังแล้วก็โฟกัสในข้อนี้ให้ดีๆครับและ3ถึง5ปีทุกคนเห็นเหมือนที่พี่เห็นนะจะสามารถเกิดคำว่า passive income เกิดขึ้นมาได้ยกตัวยกโครงสร้างจากแผนข้อ3มาครับข้อนี้เรียกว่า cycle bonus ตัวเราครับแนะนำนาย A วางซ้ายแนะนำนาย B วางขวาครับจะเกิดองค์กรผู้บริโภคขนาดใหญ่ใครเป็นใครไม่รู้แนะนำต่อกันลงไปลึกไม่จำกัดจำนวนชั้นใช่ไหมครับ A ก็แนะนำต่อมา B แนะนำต่อมาเนี่ยครับบริษัทบอกว่าใครเป็นใครไม่รู้เราจะชวนหรือไม่ได้ชวนเราจะรู้จักหรือไม่รู้จักคอมพิวเตอร์ไม่สนใจครับจะคำนวณคะแนนขึ้นมาหาเราทั้งหมดบริษัทกำหนดอย่างนี้ครับถ้าฝั่งที่มีจำนวนคนน้อยกว่าหรือมียอดผู้บริโภคน้อยกว่าเราจะเรียกว่าฝั่งอ่อนฝั่งที่มียอดมากกว่าจะเรียกว่าฝั่งแข็งถ้าฝั่งอ่อนมีคะแนนขึ้นมา 1,500 คะแนนฝั่งแข็งมีคะแนนขึ้นมา 2,250 คะแนนเกิดคะแนนแบบนี้เกิดขึ้นครับบริษัทจะจ่ายเงินให้กับเรา1รอบจ่ายแบบไหนครับจ่ายตามตำแหน่งที่เราเป็นครับใน60วันแรกถ้าเราเป็นซูเปอร์เวเซอร์บริษัทจะจ่ายรอบละ600บาทถ้าเราเป็นเอ็กเซคิวทีฟบริษัทจ่ายรอบละ720บาทบริษัทไม่ได้จ่ายรอบเดียวไม่ได้จ่าย10รอบไม่ได้จ่าย100รอบครับแต่จ่ายสูงสุดในข้อนี้ถึง 1,600 รอบถ้าเราเป็นซูเปอร์เวเซอร์ครับเอา600คูณด้วย 1,600 เดือนนั้นทุกคนจะมีรายได้ 960,000 บาทแต่ถ้าเราเป็นเอ็กเซคิวทีฟครับเอา720คูณด้วย 1,600 ทุกคนจะมีรายได้ 1,152,000 บาทต่อเดือนครับและเงื่อนไขเดียวที่เราทำเรื่องเดียวก็คือซื้อกินซื้อใช้250คะแนนหรือประมาณ 1,000 กว่าบาทอันนี้คือเงื่อนไขแต่เรามาดูความเป็นไปได้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นไหมธุรกิจนี้บอกเป็นธุรกิจระยะยาวครับต้องรีบบอกว่ามีเหลือเวลาแค่20นาทีนะครับก็เลยต้องรีบนิดนึงคิดตามให้คิดตามพี่นะ 3-5 ปีธุรกิจนี้คือธุรกิจระยะยาวใครแนะนำใครไม่รู้แนะนำนาย A ลงมาแนะนำต่อลงไปเจอแบบพี่เนี่ยอาจารย์นัทเนี่ยครับเป็นเจ้าของโรงเรียนดนตรีอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์เจอแบบเนี้ยเดือนที่แล้วคะแนนพี่สดซ้ายขวามากกว่า6ล้านคะแนนดีมั้ยเจอคนแบบเนี้ยแผนบอกว่าจำเป็นต้องรู้จักพี่มั้ยจำเป็นต้องชวนพี่มั้ยใครชวนมาไม่รู้เนี่ยเจอแบบพี่เนี่ยครับ6ล้านคะแนนแบบนี้ได้เงินหรือยังยังนะเพราะมีแค่ฝั่งเดียวผ่านไปสัก2ปีครับนายบีที่เราชวนมาแนะนำต่อลงไปเจอคนนี้ครับเจอแบบบลูไดมอนด์พี่หนูเล็กกับชาติมาเกิดเลยสมมุติอยู่ที่ไหนดีสมมุติอยู่ที่เมียนมาก็ได้นะครับคะแนนพี่หนูเล็กเดือนนึงซ้ายขวามากกว่า10ล้านคะแนนคอมพิวเตอร์ไม่สนใจย้ำเงื่อนไขครับที่บอกว่าซ้าย1คนขวา1คนเจอใครก็ได้ภายใน 3-5 ปีคิดว่า 3-5 ปีมีโอกาสเจอแบบพี่หนูเล็กมั้ยครับเจอแบบพี่มีโอกาสเจอมั้ยหรือเจอแบบพี่นุ้ยพี่คายพี่ไอ้แบบผู้นำของพวกเรามีโอกาสเจอไหมครับเจอแน่นอนเพราะเรื่องนึงที่เป็นทำไมถึงบอกว่าเจอเชื่อไหมว่าทุกคนบนโลกอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงไหมครับในห้องนี้ใครอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นครับยกมือวันนี้ทุกคนมาเซ็นมอเพราะอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นแหละครับคือเหตุผลทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่เครื่องมือที่มันจะตอบโจทย์เราเครื่องมืออะไรล่ะแล้วถ้า 3-5 ปีบอกเจอซ้าย1คนขวา1คนเจอแบบพี่อย่างเงี้ยวันนี้ทุกคนเดินมาบอกให้พี่เลิกทำให้อาจารย์นัทเลิกทำพี่ว่าจะเลิกมั้ยบอกให้พี่หนูเล็กเลิกทำจะเลิกมั้ยครับบอกให้พี่นุ้ยเลิกทำจะเลิกมั้ยทำไมไม่เลิกล่ะมันคือชีวิตที่ดีไงมันคือบ้านที่ดีมันคือรถที่ดีฉะนั้นแผนบอกว่า 3-5 ปีเจอซ้าย1คนขวา1คนงานนี้จะเกิดแพสซีฟอินคัมหยุดได้รายได้ไม่หยุดเชื่อมาว่าจะเจอเชื่อมั้ยครับวันนี้แค่ทุกคนเชื่อทุกคนก็สำเร็จแล้วครับแต่ตั้งอีกหนึ่งคำถามสมัครมาปิด X ดอนอยู่บ้านเฉยๆไม่ทำแมวเลยจะเจอมั้ยจะมีมั้ยพรุ่งนี้ตื่นมาโอ้โหพี่หนูเล็กอยู่ฝั่งซ้ายอีกวันนึงตื่นมาพี่หนูอยู่ฝั่งขวาเป็นไปได้มั้ยไม่ได้
เราจะไม่เจอคนที่เราอยากเจอครับเราจะเจอคนที่เราเป็นวันนี้ครับพวกเรานะครับจะไม่รอให้เจอ2คนนี้แต่เราจะสร้าง2คนนี้ครับสร้าง2คนแรกที่ชวนมาให้เป็นเหมือนกับเราถ้าพูดบริษัทได้แบบพี่ออฟเมื่อกี้คิดว่าคนเปิดใจมั้ยเล่าสินค้าแซ่บๆได้แบบพี่นิ่มแบบเมื่อกี้คิดว่าคนซื้อสินค้ามั้ยครับฉะนั้นวันนี้เราจะไม่รอเจอ2คนนี้แต่เราจะสร้าง2คนแรกครับแต่วันนี้ก่อนที่เราจะสร้าง2คนแรกได้จะพัฒนา2คนแรกได้ต้องพัฒนาใครก่อนครับตัวเรางั้นเราก็โชคดีเรามีระบบที่ชื่อว่า SLA ซึ่งวันนี้ตั้งแต่เช้าผู้นำระดับข้างบนก็มาเล่าให้ฟังแล้วเราเพียงแค่เอาตัวเองมาปรับกับระบบ SLA พี่มั่นใจว่า 3-5 ปีต่อจากนี้ทุกคนในห้องนี้ประสบความสำเร็จเป็นมนุษย์เงินแสนต่อเดือนแน่นอนอีกอันหนึ่งที่เปิดใจครับธุรกิจนี้เขาบอกว่าวันที่เราทำเสร็จแล้วมันสามารถเป็นมรดกหาคนที่เรารักได้ที่ทำโรงเรียนดนตรีสมมุติเกิดอะไรขึ้นพี่จ๋าโลกนี้ไปแม่พี่มาทำโรงเรียนดนตรีต่อได้ไหมมาดูแลต่อได้ไหมครับสุดท้ายโรงเรียนดนตรีก็ต้องปิดตัวไปแต่วันนี้ครับ Success หมอ6ปีที่ผ่านมาปัจจุบันนะครับมีคนใต้องค์กรพี่มากกว่า 100,000 คนปัจจุบันนะครับมีมนุษย์ที่มีรายได้หลักหมื่นเนี่ยหลักหมื่นต่อเดือนเนี่ยหลายพันรหัสเลยหลักแสนต่อเดือนมากกว่า40รหัสแล้วก็มีหลักล้านบาทต่อเดือนอีก2รหัสด้วยจาก1ความเชื่อแรกที่เข้ามาเมื่อ6ปีที่แล้วอยู่ให้ทนอยู่ให้นานสำเร็จทุกคนแน่นอนมาดูรายได้ข้อที่5ครับอันนี้แมทชิ่งโบนัสวันนี้เราก็มาธุรกิจครับเราแนะนำทุกคนแนะนำอาจารย์นัดมาใครต้องสอนครับใครต้องช่วยครับใครต้องพัฒนาครับเราต้องช่วยลูกเราครับเราช่วยลูกเรามีรายได้จากข้อ4เท่าไหร่เมื่อกี้เป็นบาทบริษัทจ่ายให้สูงสุดอีก 20% ต่อไปครับพอพี่ไปแนะนำต่อในชั้นหลานนะครับเราจะรู้จักหรือไม่รู้จักหลานขยายซ้ายขยายขวามีรายได้จากข้อ4เท่าไหร่เป็นบาทบริษัทก็จ่ายให้เราสูงสุดอีก 20% ในชั้นเลนก็เช่นกันครับถ้าเราไปช่วยเขามีรายได้จากข้อ4เท่าไหร่เป็นบาทบริษัทก็จ่ายอีก 10% ข้อนี้ให้ไปศึกษาในแผงการตลาดนะครับเพราะในแต่ละตำแหน่งจะจ่ายไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของวันทามโบนัสนะครับรายได้ข้อที่6ก็คือถ้าเราทำธุรกิจตัวนี้ในระยะยาวจนเราประสบความสำเร็จเป็นตำแหน่งไดมอนด์นะครับก็จะมีเช็คเงินสดให้นะครับถ้าเราเป็นบลูไดมอนด์อย่างเงี้ยข้อนี้ทั้งหมดเนี่ยครับจ่ายทั้งหมดเกือบ20ล้านบาทตบมือให้แผนSuccessมอด้วยแล้วก็สุดท้ายครับก็ในเรื่องของ1ผลประโยชน์ก็คือทริปท่องเที่ยวนะครับSuccessมอเนี่ยครับจะมีทริปท่องเที่ยวปีนึงนะครับ3ทริปทริปเอเชีย2ทริปแล้วก็ทริปยุโรป1ทริปซึ่งตอนนี้ก็เพิ่งผ่านทริปฝรั่งเศสไปเชื่อมั้ยเพื่อนๆเราเนี่ยครับรุ่นพี่ที่มาก่อนเราครับผ่านทริปฝรั่งเศสมากกว่า10รหัสตบมือให้รุ่นพี่เราด้วยแล้วก็ทริปที่จะไปนะครับล่องเรือยังเหลือเวลาเดือนนี้อีก1เดือนนะครับเมื่อกี้ก่อนขึ้นมาก็เช็คในผังแล้วตอนนี้มีรุ่นพี่เราที่ผ่านทริปล่องเรือสิงคโปร์เกือบ40รหัสแล้วครับสุดท้ายนะครับวันนี้อยากจะบอกทุกคนแบบนี้อยากให้วันนี้ถ้าคนใหม่นะครับฟังแล้วอยากให้รู้สึกเหมือนที่พี่รู้สึกเมื่อ6ปีที่แล้วส่วนคนเก่าก็บอกตัวเองครับว่าเราเป็นคนหนึ่งที่จะประสบความสำเร็จในสมอได้ทำเพียงแค่เรื่องเดียวครับเอาตัวเองเข้ามาปรับกับระบบเอาตัวเองเข้ากับมาเรียนรู้กับระบบ SLA ของ Success More 3-5 ปีนี้ทุกคนจะประสบความสำเร็จเป็นไดมอนด์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 แน่นอนเพราะที่นี่คือ Success More สวัสดีครับพลังตอนนี้ฮอตเหลือเกินร้อนไหมคะไม่ร้อนแอร์เย็นใช่ไหมโอเคยอดเยี่ยมมากดีใจนะที่แอร์เย็นปกติแอร์ร้อนนะแต่ตอนนี้อุณหภูมิในการทำธุรกิจอยู่ไม่ได้แล้วรู้สึกตื่นเต้นจริงไม่จริงตื่นเต้นไหมฝั่งนี้โอ้เบาว่ะสงสัยยังช็อกอยู่กับแผนรายได้เมื่อกี้รับเต็มเม็ดถูกไหมถูกอ่ะตื่นเต้นไหมคะกับแผนรายได้นั่นแค่แผนรายได้นะคะยังเป็นเพียงแค่ตัวเลขที่อยู่บนแผนการตลาดแต่วันนี้บอกเลยนะคะเราจะเห็นคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆมาแบ่งปันผลลัพธ์แต่ก่อนจะเจอระดับ Diamond and Up นะคะหลังจากนี้อยากจะดูสิคะว่าในห้องนี้คนที่เข้ามาสู่ธุรกิจ Success Moreมีผลลัพธ์นะคะเริ่มต้นตั้งแต่ตำแหน่ง Bronze Silver Gold
คนไหนในห้องนี้เป็นตำแหน่งบรอนซ์นะคะที่มีรายได้มากกว่า 7,000 บาทต่อเดือนลุกขึ้นยืนได้ไหมคะขอซาวหน่อยขอซาวหน่อยอ่ะว้าตบมือเพื่อนด้วยเอาโบกไม้โบกมือวู้ว้าตำแหน่งบรอนซ์เริ่มต้นนะขอบคุณเชิญนางค่ะตำแหน่งถัดไปตำแหน่งซิลเวอร์จะมีรายได้นะคะมากกว่า 10,000 บาทขึ้นไปถึง 15,000 บาทอ่ะลุกขึ้นโบกไม้โบกมือออยู่นะคะตำแหน่งถัดไปความฮอตและรายได้เริ่มมากขึ้นตำแหน่งโกที่มีรายได้มากกว่า 20,000 ถึง 30,000 บาทลุกขึ้นยืนแล้วบอกหมายบอกมือโอเคขอบคุณค่ะตำแหน่งโกนะคะตำแหน่งถัดไปนะเริ่มสนะพอมีรายได้มากขึ้นหน้าตามักจะดูดีขึ้นเริ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเงินเยอะขึ้นไงตำแหน่งไปนะคะดียิ่งกว่านะคะตำแหน่งแพทตินัมที่มีรายได้มากกว่า 20,000 40,000 บาทต่อเดือนนะคะแพทตินัมแพทตินัมใช่ไหมตำแหน่งซัพพลายในห้องนี้มีไหมคะตำแหน่งซัพพลายลุกขึ้นยืนค่ะเฮ้ยมีคนเดียวเหรอโอ้โหน้องบอกว่าเห็นไหมยังอายุยังน้อยอยู่เลยตำแหน่งซัพพลายนี่มีรายได้มากกว่าหลักแสนแล้วนะ 150,000 บาทนะคะต่อเดือนตำแหน่งถัดไปค่ะที่มีรายได้มากกว่า 200,000 บาทต่อเดือนคือตำแหน่งเอมเมอรัลด์ในห้องนี้มีไหมคะวู้วู้ชับชับว้าวคนเดียวหรอมีกี่คนมีสองสามโอ้โหด้านหลังผู้นำด้านหลังด้วยเอมเมอรัลด์โอ้เยอะมากเลยนะความสำเร็จในคอนเทนต์บอลนี่ถือว่าง่ายมากไม่ได้ยากตำแหน่งเอมเมอรัลด์แล้วนะคะต่อไปเป็นตำแหน่งอะไรคะอะไรนะอะไรนะว้านะเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิใจเย็นหายใจเข้าก่อนตื่นเต้นเหลือเกินนะ MC ก็ไม่ได้หายใจเลยนะคะตื่นเต้นไหมแต่ก่อนที่จะวันนี้คือเรามาหลายประเทศมากมาทุกประเทศมาทุกชาติเลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะวันนี้เราขอแบ่งเป็น2ช่วงแล้วกันนะคะช่วงแรกที่จะได้พบกับตำแหน่งไดมอนด์ขออนุญาตเป็นพี่น้อง AEC ก่อนนะคะแล้วค่อยมาพบกับตำแหน่งไดมอนด์ที่เป็นคนไทยประเทศไทยนะวันนี้เราเอาใจพี่น้อง AEC โดยพิเศษเลยโดยเฉพาะเลยนะคะไหนขอมือหน่อยคนไหนที่เป็นพี่น้อง AEC บ้างในห้องนี้เอายกสูงๆเลยนะถ้ายกไม่สูงนี่เดี๋ยวเขาจะยึดเก้าอี้นะคะโอ้โหหมดห้องเลยเหรอเอามือลงคนไหนเป็นคนไทยขอมือหน่อยยกสูงๆเลยโอเคนะคะรู้ละนะคะโอเคงั้นขออนุญาตเรียนเชิญนะคะผู้นำระดับ Diamond and Up นะคะในตำแหน่งไดมอนด์ดังต่อไปนี้บนเวทีนะคะคนแรกนะคะไดมอนด์คินเทวินค่ะ
แข่งไดมอนด์ก็ใช้เวลา2ปี8เดือนกับไปได้มากกว่า 500,000 บาทต่อเดือนเยอะมากเลยนะคะโอเคตอนนี้คนไหนเป็นคนไทยนะรับพลังจากพี่น้อง AAC ไปก่อนเพราะว่าหลายท่านอาจจะแบบพูดไทยได้แต่ว่าอาจจะสื่อแล้วแบบไม่เต็มที่ขออนุญาตนะคะวันนี้มารับแรงบันดาลใจว่าเหล่าไดมอนด์ทั้ง1 2 3 4นะคะเริ่มต้นยังไงคิดยังไงทํายังไงถึงประสบความสําเร็จนะคะอะเชิญน้องคินเทวินก่อนเลยเชิญค่ะโอเคป่ะลงไปมิงลาบาชีสวัสดีค่ะโลเชคินเทวินค่ะผู้แนะนำพี่คล้ายค่ะขอขอบคุณอาจารย์ณัฐพงษ์ปั้นทับทีมค่ะจ้าแล้วก็อยากขอบคุณผู้นำก่อนนะคะพี่โนเลสพี่เทนแล้วก็มีผู้นำหลายๆคนนะคะผู้นำต้มบัตรเยอะแยะเลยค่ะนะขอบคุณมากๆค่ะแล้วต้องขอบคุณคุณหมอเศรษฐวีเกียรติชวนันท์กับ CEO เมสตานนพเกียรตินิธิเลวิจิตรค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะวันนี้เห็นคนเยอะแยะเลยค่ะหนูก็เริ่มมาจากสาขาบางบอนนี่แหละค่ะ3ปี4ปีที่แล้วนะคะยังไม่ครบ4ปีนะคะโนบิมแม่บ้านนะคะมาเมืองไทยตั้งแต่ปี2004ค่ะตอนนี้ก็คือ18ปีกว่าแล้วนะคะอายุ14ปีค่ะขึ้นมาเป้าหมายหนูคือว่าแม่บอกว่าอยากจะสร้างบ้านเราไปช่วยแม่3ปีก็ขึ้นมาค่ะ3ปีได้กราบไหมไม่ได้กราบค่ะแล้วก็พาน้องมา1คน2คน3คน4คนพี่น้อง5คนค่ะมาที่เมืองไทยช่วยกันสร้างบ้านให้แม่ค่ะก็เวลาผ่านไป7ปีแล้วก็กลับไป20วันกลับไปทีละรอบประมาณ4รอบค่ะอายุหนู30แล้วค่ะตอนนั้นแล้วก็หนูบอกว่าไม่ได้แล้วมั้งหนูบอกว่าเมืองไทยนี่ไม่ได้แล้วก็กลับไปว่าจะมีเป้าหมายจะไปประเทศอื่นค่ะจะไปประเทศญี่ปุ่นไปเรียนแล้วก็ป้าบอกว่าอายุเธอก็เยอะแล้วหน้าตาเธอก็ไม่ดีแล้วก็คินเทวินลูกหนูมาเจอซักเซนมอลได้ยังไงแล้วทำยังไงใช้เวลากี่ปีเข้าเรื่องเลยแล้วก็ขึ้นมาเมืองไทยอีกรอบหนึ่งค่ะก็เราก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วก็ขึ้นมาเมืองไทยแล้วก็เจอเฟซบุ๊กเจอกับอัพไลน์ทางเฟซบุ๊กค่ะแล้วก็มาศึกษาแล้วก็ชอบรายได้เมื่อกี้เนี่ยค่ะรายได้ข้อ4ค่ะชอบมากๆเลย3ปีถึง5ปีชีวิตเราเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนแล้วหนูเชื่อค่ะเพราะว่าหนูเห็นผู้นำที่อยู่ข้างหน้าเขาทำกันสำเร็จกันแล้วถ้าหนูทำจริงๆหนูก็สำเร็จจริงๆค่ะหนูเชื่อมากเลยค่ะความเชื่อค่ะแล้วก็หนูก็สู้ทำมา3ปีค่ะเป็นตำแหน่งไดมอนด์ค่ะรายได้สูงสุด 400,000 นะคะรายได้รวม4ล้านกว่าแล้วค่ะโอ้ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะเชิญเลยค่ะท่านถกไปเลยอ่ะเชิญเลยค่ะเราไว้เมื่อกี้เราว่าครับย่าโอเคไปทีนี้ป่ะมาทำมาก็ทีนี้เราจะเนาะญาติมาสักการะเดียวมาဖြစ်ပါတယ်အလုံးပဲဒီနေ့မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါသေးတော့အလုံးပဲสวัสดีครับโอเคပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့ရဲလင်းနိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ upline ကတော့လီတာကြီးကိုနေသူရောပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီမျိုးဒိုင်းဖုန်းဖြစ်ဖို့အတွက်နီးပြရှိပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုဒီနေ့ success မောမှာနေ့စာလုံးကထွက်ပြီးတော့6လထဲနဲ့ဒိုင်းဖုန်းဖြစ်ဖို့အတွက်နီးပြပေးတဲ့ blue ဒိုင်းဖုန်းရာသူချင်းမတ်စုဒိုင်းဖုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်ဒီကျေးဇူးတရားမဲ့ upline စစ်စစ်တယောက်ချင်းစီပေါ့နော်ဒါထိုင်းကောင်းဆောင်ခနောက်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါလို့အရင်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ success mode စီးပွားရေးကိုဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ခဲ့ရတာလဲဆိုကျွန်တော်ဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အသက်14နှစ်တည်းကျွန်တော်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နေ့စားလုံးမှာကျွန်တော်10နှစ်ကြာသွားခဲ့တယ်ခင်ဗျအသက်22နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာ success mode စီးပွားရေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ upline နဲ့ကျွန်တော် Facebook မှာတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
แล้วเมื่อเราทีนี้ตุ้ยเนี่ยมาดีซีบอยคนแล้วเราบ้าเจ้าเล่าแต่เลยส่วนใหญ่ทีนี้นี่ตาลงมาเราเล่าหลังกันแล้วเราชินเนี่ยสุดเลยเชียร์ฮะงูยิ้มยิ้มไม่ยากเบาขมยาบ้าเจ้าเลยตาลงมาเราตาต้องจบเวียร์ละพี่บ้าเลยแล้วทีนี้เราเล่าอะไรไม่ใช่ไหมทีนี้อาซาต้าซาเลยขาใจเนเน่ไปซาละใจละเมียมยาซาละใจละขมยาเมียมยาซาละใจเลยที่จังไปขมยาเราเล่าเล่าเนี่ยมาเลยทีนี้เราดีฮะทีนี้กูเล่าดีเมียเล่าวิโดปัสสันเนเน่ยาเนี่ยเล่ามาละเมียมยาเนี่ยมาเล่ามาขมยาไอ้ไทม์มาเว้ยไอ้ไทม์มาฉันเอาเลยทีนี้เมียมยาเนี่ยมาเล่าฉันเอาทีนี้ซัสซัสมอสีวายกูฉันเอาลงเงี้ยนัทเอาเนี่ยสักกูกูลาไปจังไงเนี่ยสาวพี่ดอกเต้นหัวเงี้ยละพี่บาร์เลยทีนี้ฉันเอาเอเลมิโอฉันเอาเต้นหัวพี่ดอกเช้าละนี่สาวเนี่ยฉันเอาตัวเล็กเงี้ยละพี่บาร์เลยนี่สาวเนี่ยฉันเอาตัวเล็กพี่ดอกเช้าละฉันเอาคุยพี่ได้ข่าวมาฉันรู้ดีเล่าพี่เอาเงี้ยเช่นมาฉันเอาเล่าว่านี่สาวมันเล่าต่อไปเนี่ยซัสซัสมอมาแต่ยายากันต้องพี่ว่าฉันเอาเนี่ยนิบยาแล้งอยู่เนี่ยไทม์มาฉันเอาแต่ยายากันต้องพี่ว่าเล่าสาวเขี้ยบาร์เลยยายตายอสังกูโลเคแต่เจ้ามุจโนเช้าล่าถุยเนี่ยมาจโนดีตันนี่พี่ตันนี่ติดตีบ่นาเท้าสักกูกูล่าไปมาจโนอ่ะเต็งวิ่งแกไปไหมนาเท้าน่ะเสียจโนกูล่าไปมาไทม์มุพี่แกเลยครับตันนี่ติดตีมาพี่มาเลยครับอากูสู้จโนน้าวล่ากูล่าไปสู้จโนต้องนี่พี่เราไหมดีซีบอยมาน่ะเท้าเนี่ยน่ะสั้นนี่กูล่าไปง่ายนี่สู้จโนต้องนี่พี่เราไปไหมอากูสู้จโนยังสู้ๆบ่าววิ่งเวียต้องนั่งจ่อชิดตัวบ่าวพี่ครับเออนี่ซาลงมาจ๋อยตะนิ้วตะตันย่าไหนบ้างล่ะใช่มั้ยซัสๆหมอมาย่าไหนบ่าได้แต่ว่าทีนี้ดีแท้มาจ๋อยลุงเหงเลยอายชื่อบ่าได้น้องไม่จ๋าได้บ่าวอารมณ์ลุ้นไหนเลยจ๋อบอกชื่อมาเลยครับโอเคอ่ะเชิญท่านถัดไปเลยอารมณ์มิงลาบ้างโอ้ทีนี้ไอ้ย่องมาก้าวมุเนี่ยนี่แหละဖြစ်တယ်เนาะยิงซ้อมจ๋อไม่เสร็จไปมั้ยจ๋อนามย่ารอนิลินซูลูกขอเด้ကျွန်တော်ဒီလိုထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆက်မော်စီဝိုင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူကတော့လက်ရှိမှာ Blue Diamond ရာသူစင်နီတာကြီးအမားစုလိုက်ဝင်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဟောနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့เนาะဒေါက်တာစရီနဲ့เนาะ CEO လည်းအယောင်မှာကျေးဇူးတင်စီပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလိုအခွင့်အလမ်းလေးကိုဖန်တီးခဲ့ပေးလို့ဖြစ်တဲ့เนาะနောက်ပြီးတော့เนาะခိုင်းနီးပြเนาะအထက်ကောင်းဆောင်အစင်းစင်းကိုလည်းကျွန်တော်အယောင်မှာကျေးဇူးတင်တဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာเนาะဒီနေ့ဒီချိန်ထိအောင်မြင်လာဖို့အတွက် upline နေနဲ့အတူတူเนาะလမ်းမမရအောင်နီးစင်းတကြကိုလမ်းပြပေးခဲ့လို့ဖြစ်တယ်เนาะအဓိကတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဒီထက်ပိုမိုကောင်းမှုနဲ့ဘဝတွေကိုလိုချင်တယ်ဒီထက်ပိုမိုကောင်းမှုနဲ့ဝင်ငွေတွေလိုချင်လို့ကျွန်တော်တို့တက်လာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရရှိပြီလားဒေတာတွေမရရှိသေးဘူးဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီပွိုင်းမှာရရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတိတ်ကတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်ခြင်းတွေဆိုလို့ဆက်စင်ရင်ကျွန်တော်တို့ upline နီးပြအစင်းစင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်နိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဆက်ဆက်မော်စီပွိုင်းမှာကျွန်တော်ဆိုလို့ဆက်စင်ရင်တော်တဲ့ထင်မှမပါဘူး။နော်ပညာတက်တဲ့ထင်မှလည်းမပါဘူး။ဒါပေမဲ့နော် upline ရဲ့နော်လမ်းပြပေးမှုနော်ကောင်းမွန်တဲ့နီးစနစ်တွေကြောင့်နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ဆက်စင်ရင်နော်၃နှစ်နဲ့ဒါဒိုင်းမွန်ရတို့ရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လူတိုင်းအောင်မြင်နိုင်တဲ့ဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးမှာတော့မထွက်သေးသေးရတော့သူအောင်မြင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းနဲ့အတူတူနီးစင်းတကြံ upline တွေကိုတရားရေကနှုန်းယုံကြည်ပြီးတော့တော့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းအောင်မြင်နိုင်တယ်ခင်ဗျတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ဆက်စင်ဒါ2018တော့နှစ်လပိုင်းတော့ကျွန်တော်စတင်အသင်းဝင်ခဲ့တယ်တော့2023ကျွန်တော်ဒီ3နှစ်ပြည့်တဲ့အခါကျတော့2021မှာကျွန်တော်ဒိုင်းမွန်ဆိုတဲ့ရာသူကိုရရှိခဲ့တယ်။တော့အခုဆိုလို့ဆက်စင်ရင်ဆက်ဆက်မောမှာဒါဆက်ဆက်မောကတော့ပေးတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုတရားရဂိုင်တော့ upline နေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့အခုဆိုလို့ဆက်စင်ရင်ဒါ၄နှစ်ဝင်းကျင်ဆိုလို့ဆက်စင်ရင်ကျွန်တော်ထိုင်းဘန်းငွေဆိုလို့ဆက်စင်ရင်ကျွန်တော်ဘန်းငွေ300,000ကျော်ပိုင်ဆိုင်နားပါတယ်ခင်ဗျ။တိတ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဘန်းငွေ300,000ဆိုလို့ဆက်စင်ရင်ကျွန်တော်နေစာအလုံးမှာကျွန်တော်ဆင်းနေလောက်ခဲ့တဲ့မရရှိခဲ့ဘူးဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီပွားကြီးမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်အိမ်เนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะညီတွေအများကြီးဝယ်နိုင်ခဲ့တယ်အခုဆိုလို့ဆက်စင်ကိုပိုင်ကားတွေเนาะကျွန်တော်တို့နေစာအလုံးမှာဆက်ပိန်းတော့မွေစီးနိုင်ခဲ့တဲ့ဘဝနေပြီးတော့ဆက်ဆက်မော်ကပေးတဲ့ဘဝနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံနေတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူတိုင်းအောင်မြင်နိုင်တဲ့ဤစနစ်နဲ့ upline တွေကိုတရားရေကနှုန်းယုံကြည်ပြီးတော့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောကြားလို့တဲ့
ขอบคุณค่ะสุดหล่อของเราเนตุย่านะคะโอเคป่ะมีท่าซูเวนี่ก็ลงมิงกันแล้วป่ะเนาะสวัสดีครับเนาะจนเอาเนี่ยแม่จ้ะเนาะเนตุย่าลูกขอบาเดดีสัสสมอซีบวายเนี่ยไม่เสร็จพี่เดจนเอาเนี่ยอัปไลน์เนี่ยแม่จ้ะโกเยมินซูเว่ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့နီးဗျเนาะ Blue Diamond PI ကိုစမ်းမင်းတို့လည်းခေါ်တာကြက်ကြက်ဒီပေးပါဦးပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းလူမျိုးတွေเนาะအတနာမဲလောဖီလင်းဖီနူလေဖီတင်ဖီအောเนาะထိုင်းလူမျိုးခေါင်းဆောင်ဆက်ဆက်တွေလက်ခေါက်တန်ဒီနေ့ဒီပေးပါဦးပြီးလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးကော်မတီပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေเนาะစင်းရဲတဲ့ဘဝနေပြီးတော့တတိတယောက်ဖြစ်လာအောင်ဒီကူညီပါပို့ပြီးတော့ကော်မတီထောင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့เนาะခုမော်နဲ့CEO လည်းပဲအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့တာမန်လုံသမားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะနေစားလာခစားဆက်ရုံလောလောတဲ့တာမန်လူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဖန်နေကမှဆိုတာအခုဆို16နှစ်ဝန်းကျင်ရှိပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်နေစားလောက်တာ12နှစ်ကြော့ပါတယ်အဲ့တော့နေစားလောင်းကြီးနဲ့ဒီ Facebook online ပေါ်မှာကျွန်တော် apply ရလာပြီ mindset ပေးလို့ဒီအခွင့်အလမ်းရပြီးတော့ဒီနေ့စ조사လာတာဆိုရင်နှစ်နှစ်နဲ့ရှစ်လတော်တွင်းမှာ diamond ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လို diamond ဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးတွေရှိပါတယ်သိချင်းလားအချိန်ရလဲအများကြီးမရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မှ apply စစ်စစ်မရှိတဲ့အတွက်နံပါတ်1ကိုကိုတိုင်းကိုပိုင်အလုံးလို့တွေးရတယ်ခင်ဗျာကိုတီးရမယ်ကိုနားလဲရမယ်ကိုကျွမ်းကျင်ရမယ်ကိုကိုတိုင်းသဘောပေါက်ပြီးပြန်လောက်တတ်မှဒီစည်းပွားရေးဟာကိုကိုတိုင်းအောင်မြင်မှဖြစ်ပါတယ်သူတစ်ပါးကိုအောင်မြင်အောင်လာလောက်ပေးမှမဟုတ်ဘူးနော်ကိုပိုင်အလုံးလို့တွေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကောင်းမြင်ဆိုင်ထားပါသူများလာပြီးတော့ကိုပြူပြင်းမဲ့သွန်သင်မဲ့ဆောင်းစာဆောင်းမပေးတဲ့အခါမှာလက်ခံပါတွတ်တက်ချင်းနဲ့ဆိုလက်ခံပါဒါမှကိုကတွတ်တက်တဲ့သူတို့ပြင်မဲ့တော့ကောင်းမြင့်ဆိုင်မွေးရမယ်ကျွန်တော်မဆို apply 9ရောက်စတိုက်တီအပေါ်မှာမရှိပါဘူးဒီနေ့ diamond ဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကြောင့်အကောင်းမြင့်ဆိုင်တွေအများကြီးမွေးရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့ apply ရှိတဲ့သူလက်ထောက်ကြည့်ပါဦးအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့အများကြီးတားတဲ့ diamond ပြင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်900တော့ပြင်နိုင်တယ်လေနော်ဟုတ်တယ်မလားအာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းမြင့်ဆိုင်မွေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိစနစ်တဲ့စနစ်တကြပေါ့အတော့ချတက်ရမယ်ဒီနေ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလဲနိစနစ်ထဲမှာသင်ပေးတဲ့ဘွဲတပွဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အဲ့နိစနစ်ကိုတိုင်ဝင်မယ်ဝင်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုရဖွဲ့သားတွေလည်းထပ်သွင်းမယ်အရင်တော့ဘုံမလို့ဒီစီးပွားရေးမှာဆရာဝန်စကားပြောတာအများတန်းကျွန်တော်ကြားနေတယ်နိစနစ်ဘသူအတော်ဆုံးတောင်းချနိုင်လေไอ้ลูกอ่ออหมิ่นซ้อมไปแหละเออนี้สนิทเราต้องชาตะยามแม่เนาะไม่ต่อยินนี่บาซิเราไม่ต่อปูทีนี้เราเยบัญญา200จ่อวาพี่ไอ้ลูกต้องชาแกลูกต้องชาตะมะล่ะต้องชาตะแม่พี่รู้สิเราอภเวสีเนี่ยละลงมั้ยครับอภเวสีเนี่ยละลงตะยามแม่เนาะกูเดียวแต่ตั้วลูกไม่อยากปูกูเดียวแต่ด้วยลูกไม่อยากปูอ่อหมิ่นหมูอ่ะเราอะทินภวนเนี่ยตั้วมาผิดแต่ด้วยทีนี้กูบันเอาลูกด้วยมั้ยอกอมิ่นไซด้วยมั้ยพี่รู้สิအဖွဲ့စည်းနဲ့လလုံးမဲ့နိစနဲ့တုံးချတက်မဲ့ဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တုံးနေကြကြဒိုင်းမွန်ဖြစ်လာတယ်လို့မျိုးပဲဒီထက်မှရှိတဲ့သူလည်းအကုန်လုံးဒိုင်းမွန်ဖြစ်လို့ရတယ်ခင်ဗျအခုဆိုကျွန်တော်တုံးနေရဲ့ဝင်းကျင်လေးနေတဲ့ဝင်ပြီပေါ့နော်အခုဒါဆဆမောမအကုန်လုံးဝင်းဝေဆို5သန်းကြော်ပါပြီဒိုင်း50ကြော်ပါပြီလူတိုင်းလော်လို့ရပါတယ်လို့နော်အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคนะคะขอเสียงตบมือให้ระดับไดมอนด์เน็ตอัพทั้ง10ท่านด้วยเชิญด้านล่างได้เลยค่ะท่านนี้ไม่ธรรมดาเลยขนาดพี่อ้อฟังภาษาไม่ออกรู้สึกตื่นเต้นด้วยเลยนะคะโอเคมีอีกหนึ่งท่านสำหรับตำแหน่ง Blue Diamond ที่เป็นพี่น้อง AEC จะมาส่งพลังนะคะสุดๆให้กับพวกท่านนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าสร้างแรงบันดาลใจนะคะลองมาฟังดูสิคะว่าเธอคิดยังไงทำยังไงประสบความสำเร็จที่มีรายได้มากกว่า 800,000 บาทต่อเดือนนะถือว่าเป็นผู้นำต้นแบบของเราเลยทีเดียวนะคะขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับนะคะบลูไดมอนด์มิงลาบาชินโอเคมิสดูไลวินဖြစ်ပါတယ်อัพไลโกอีซามินဖြစ်ပါတယ်ရှင်มัสดูไลရဲ့နီးပြအကြံနတ်တဖုံပန်းတထင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ใช่มั้ยอ๋อพี่พูดภาษาไทยโอเคลืมไปเลยโอเคค่ะก็ชื่อหนุ่ยนะคะวันนี้เต้นๆมากๆเลยนะคะอัพไลน์ PI แล้วก็
เป็นโค้ชตลอดเส้นทางอาจารย์ณัฐพงษ์ปัตตทินค่ะมาอยู่ประเทศไทย12ปีทำงานแม่บ้าน8ปีทำซัสเซสมอล4ปีมีรายได้เดือนละล้านค่ะทั้งหมดมีรายได้15ล้านบาทแล้วนะคะอยากรู้ไหมคะอยากรู้คิดลับไหมคะที่นุ้ยทำมายังไงวันนี้นะคะตั้งแต่10โมงเช้าเห็นภาพหน้าจอไหมคะเป็นไดมอนด์ทุกทางที่มีรายได้สูงสุดเดือนละล้านมีกี่คนคะจำได้ไหมจำไม่ได้ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะถ้าเราอยากสำเร็จถ้าเราอยากรวยแบบเขาอยากได้เดือนละล้านแบบเขาเราต้องรู้จักเขาค่ะเมื่อก่อนหนุ้ยมาสาขานะคะหนุ้ยก็ไม่รู้จักเขาหรอกแต่อยากรู้อ่ะทำยังไงอ่ะมันอยู่ใน YouTube ค่ะเข้าไปดูเข้าไปฟังทุกวันนอนกับพวกพี่ๆทุกวันเลยค่ะทำไมอ่ะก็เราอยากรวยแบบเขาอ่ะเราอยากมีรายได้แบบเขาอ่ะเราอยากรู้อ่ะคนที่บ้านน่ะเจ้าไหนที่บ้านน่ะมันก็รวยถ้าเท่ากันเขาแหละแต่เขาไม่เคยสอนเรานี่ใช่ไหมคะแต่คนที่สอนฟรีให้เขาแบบอยู่ใน success mall เนี่ยรวยได้แบบเขาเนี่ยทุกวันเลยไม่ต้องจ่ายตังค์แค่มีอินเทอร์เน็ตก็ฝันได้แล้วอ่ะนะคะนั่นแหละค่ะถ้าเราอยากสำเร็จอยากจะสำเร็จแบบเขาเนี่ยเราต้องก๊อปปี้ที่เขาทำมายังไงวันนี้ที่เขาสอนมาทั้งหมดเนี่ยเป็นก็คือ SLA นะคะ3 4 5 6เขาบอกแล้วที่เขาได้มีรายได้มาทั้งหมดเนี่ยเขาก็ทำ3 4 5 6 SLA รู้ไหมคะเรารู้ไหมคะรู้ได้หรือยังคะแสดงว่ารู้ไม่เยอะรู้ไม่ถึงใช่ไหมคะรู้แล้วทางมันเป็นใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะถ้าแค่รู้มันก็ยังไม่ได้นี่คะเราต้องเข้าใจแล้วก็ส่งต่อใช่ไหมคะเราต้องเข้าใจแล้วก็ส่งต่อให้เป็นแล้วก็ SLA แบบเนี้ยพี่ๆที่สำเร็จมาทุกคนนะคะไม่ต้องสงสัยนะคะเฮ้ยถ้าเขาทำมาแบบนี้เนี่ยเราเนี่ยทำได้แบบเขาไหมคือมันง่ายมากเลยอะใช่ปะเนี่ยค่ะวันนี้ที่เขาบอกมาว่าเนี่ยข้างล่างมี iShare มีWordPad อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราแทบจะเราไม่ต้องคิดอะไรเลยอะไรที่ยากๆเนี่ยบริษัทกับ Diamond ทุกทางทำมาให้หมดแล้วเหลือแค่อะไรที่แบบง่ายง่ายแค่บอกต่อแค่นั้นเองเนี่ยหนุ่ยเข้าใจแบบนี้หนุ่ยก็พูดแหละพอรู้แบบนี้พูดไม่หยุดเลยพูดไม่หยุดเลยพูดอะไรไม่เป็นหรอกเป็นแต่ success more หนุ่ยไม่เคยเก่งอะไรเลยนะคะไม่เคยเก่งอะไรไม่นักหนังสือก็ไม่เก่งนะคะเนี่ยภาษาพูดภาษาไทยก็พูดได้แต่มา success more นี่แหละไม่เก่งอะไรแต่หนุ่ยอยากเก่งเรื่อง success more ค่ะโอ้เก่งแค่อย่างเดียวก็อยู่ได้แล้วล่ะใช่ไหมเนี่ยค่ะก็ copy พี่มาแล้วก็เราก็ copy เสร็จแล้วก็ส่งต่อ copy ทำถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้เดินละหลังแบบหนุ่ยแล้วก็เดินละหลังแบบพวกพี่ๆเขาเนี่ยต้องรู้จักเขาว่าเนี่ยเขาชื่ออะไรเขาทันมายังไงเขาสำเร็จแบบไหนเราอะอยากสำเร็จแบบคนไหนบ้างใกล้ชิดแบบเราเนี่ยใช่ไหมถ้าคนที่เป็นแม่บ้านเฮ้ยใครที่เป็นแม่บ้านที่สำเร็จไปแล้วอะถ้าใครที่เป็นสาวโรงงานอะใช่ไหมเฮ้ยใครวะเนี่ยเขาทำมายังไงก็ปีเป็นก็เดินละล้านได้แล้วขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณหนุ่ยด้วยนะคะมิสซูไลวินของเรานั่นเองตำแหน่งบูเดมอนนะคะอดีตของเธอก็เป็น
แม่บ้านปัจจุบันก็เป็นไงคะเป็นมาดามในซักเซสมอลเลยนะคะยังไม่จบนะคะความร้อนแรงความฮอตความตื่นเต้นรายได้หลักสูงกว่านี้มีเข้ามาอีกนะคะตั้งใจฟังกันเลยนับจากนี้ไปก็จะเป็นระดับ Diamond and Up ที่เป็นคนไทยมาส่งกำลังใจมาส่งแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนในห้องนี้นะโอ้วันนี้เรามีดิวนิวไดมอนด์ค่ะเป็นแบบว่าไดมอนด์เพิ่งแบบขึ้นตำแหน่งนะคะเมื่อไม่แน่ใจเดือนที่แล้วหรือเปล่านะคะครบQQ2นะคะกับคนนี้นะคะเป็นอดีตพ่อค้าเห็นไหมพ่อค้ายังทำได้เลยนะแต่ปัจจุบันนะคะเป็นตำแหน่งไดมอนด์ที่มีรายได้ถ้าจำไม่ผิดมากกว่า 500,000 บาทต่อเดือนโอ้พลิกชีวิตเลยทีเดียวจากแต่ก่อนไม่เคยไปเที่ยวไหนเดี๋ยวนี้ไปเที่ยวโรงแรม5ดาว6ดาวอยากได้มั้ยอ่ะโอเคให้มาฟังกับเขาเรียกว่ามาฟังจากปากท่านเองดีกว่าว่าทำยังไงถึงประสบความสำเร็จนะขอเสียงตบมือดังๆได้มั้ยต้อนรับนะนิวไดมอนด์ของเรานะคะพี่ลินธนกิจด้วยค่ะลินธนกิจตัดแก้วสวัสดีครับอาชีพพ่อค้าไม่เคยทำธุรกิจนี้มาเลย10กว่าปีที่ขายของมาครับมีปัญญาซื้อบ้านซื้อรถแต่ไม่มีเวลาจะอยู่บ้านเลยและเป็นคนหนึ่งที่กลับมาถามตัวเองว่ามันจะเหนื่อยแบบนี้ไปอีกนานไหมเมื่อไหร่มันจะได้หยุดไม่รู้ครับว่าต้องเหนื่อยอีกกี่ปีแต่เป็นคนหนึ่งที่คิดได้ครับไม่อยากที่จะขายของไปตลอดชีวิตไม่อยากที่จะเหนื่อยไปตลอดชีวิตเปิดโอกาสให้กับตัวเองครับแล้วเปิดโอกาสก็เลยเจอโอกาสครับขอขอบคุณผู้ที่เปิดโอกาสให้ผมไดมอนด์โบบีชานาเนตไดมอนด์โต้สมไซไซซาด้วยครับเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายปลาทูมาชวนพ่อค้าขายขนมฝักบัวไม่รู้จักซักเทนมอแต่วันนั้นที่โบมาชวนว่าพี่อยากมีเวลาไหมถ้างานนี้มันเหนื่อยสั้นๆแค่3ไม่เกิน5ปีมันทำให้พี่มีเวลาไปทั้งชีวิตพี่เอาไหมเอาไหมครับวันนี้เราเอาไหมครับผมก็เอาครับผมเลือกครับผมอยากมีเวลาไปทั้งชีวิตผมไม่อยากเหนื่อยแบบนี้พอหลังจากนั้นครับเข้ามาฟังข้อมูลถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับว่าเมื่อไหร่จะได้หยุดแต่พอมาฟังแผนการตลาดของซักเซสมอลครับมันไม่ใช่แผนครับแต่มันคืออนาคตผมเห็นชีวิตที่ผมจะได้ในธุรกิจนี้3ไม่เกิน5ปีเพราะหลังจากนั้นมีความเชื่อตัดสินใจเรียนรู้ลงมือทำไม่เคยทำธุรกิจแบบนี้มาเลยแต่โชคดีมากๆครับที่ซักเซสมอลมีระบบให้เราเรียนรู้มีระบบให้เราทำตาม SLA อะไรนะครับ 3 4 5 6มันทำให้คนธรรมดาธรรมดาคนนี้ครับสามารถเรียนรู้ได้ออกไปชวนคนครับออกไปคุยกับคนครับเจออุปสรรคครับเจอปัญหาครับเจอคำปฏิเสธครับชวนแล้วไม่มาเจอไหมครับมาแล้วไม่ฟังเจอไหมครับฟังแล้วก็ไม่สมัครเจอไหมครับพอสมัครแล้วมันก็ไม่ทำพอทำแล้วมันก็ไม่ทนแต่วันนี้มันสำคัญว่าเราทนได้ไหมอ่ะวันนี้เราทนได้ไหมทนคำปฏิเสธได้ไหมผมคนหนึ่งที่ทนได้ครับเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรเข้ามาในชีวิตไม่สนครับมันไม่ใช่ปัญหาครับแต่มันเป็นแค่ปัญหาแต่ไม่ดีสนใจอะไรอ่ะถูกไหมครับพ่ออะไรครับพ่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาในซัตติมอลทุกคนมีเป้าหมายวันนี้เราทำเพื่อใครใครที่รอความหวังจากเราผมก็เหมือนกันครับผมเจอปัญหาผมเจออุปสรรคผมเจออะไรก็แล้วแต่ครับแต่สิ่งเดียวที่ผมมีผมเชื่อครับผมเชื่อว่าคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่จบแค่ป.6 ที่เป็นแค่พ่อค้ามันจะมายืนอยู่บนนี้ได้ครับปัจจุบันทำธุรกิจนี้มา4ปี9เดือนครับเป็นตำแหน่งไดมอนด์ที่มีรายได้มากกว่า 500,000 บาทต่อเดือนครับแล้วรับรวมมาทั้งหมดครับมากกว่า 7,200,000 กว่าบาทแล้วครับจากที่เป็นพ่อค้าขับรถกระบะเก่าๆเบนซ์ป้ายแดงจอดอยู่หน้าสาขาเรียบร้อยแล้วครับจากที่ไม่มีเวลาทุกวันนี้เลือกเวลาได้แล้วครับอยากทำอยากนอนอยากตื่นกี่โมงก็ได้แล้วครับ
จากที่แฟนครับเป็นแม่ค้าต้องมาทอดขนมหน้าไหม้ครับทุกวันนี้แต่งตัวสวยๆพาไปเดินพรมแดงวันที่20นี้อีกแล้วครับและที่สำคัญที่สุดครับพาแฟนไปเที่ยวฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้วครับถามทุกคนเลยว่าทั้งงานนี้มันทำแล้วมันได้แบบนี้เอาไหมครับผมทำได้ผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับสวัสดีครับแล้วท่านจะได้พบกับท่านจะได้พบกับไดมอนด์เซตครับอยากเจอท่านหรือยังครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญพบกับไดมอนด์อัตพลไทยส่งได้เลยครับเราไปเนิบๆนะเปลี่ยนโทนนิดนึงโอเคนะครับสั้นๆนะครับก็พี่พลทำงานประจำมาก่อนแล้วก็รู้เลยว่างานประจำไม่ได้ให้โจทย์ที่ต้องการในชีวิตทุกคนมีโจทย์ชีวิตถูกไหมแล้วก็มีช้อยส์ให้เราเลือกก็แค่เลือกว่ากอไก่ในงานประจำขอไข่ธุรกิจส่วนตัวหรือคอควายจะเป็นนักลงทุนหรืององูจะเป็นลูกจ้างไปตลอดชีวิตประเด็นคือทุกคนมีโจทย์ชีวิตเราต้องไม่เปลี่ยนโจทย์แต่ต้องเลือกช้อยส์ที่ถูกต้องกับโจทย์ที่เราตั้งคนทั่วไปเนี่ยเปลี่ยนโจทย์เพื่อให้ตรงกับช้อยที่ได้เพราะฉะนั้นถ้าโจทย์คืออยากเป็นคนประสบความสำเร็จก็ต้องเลือกงานที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้จริงถูกไหมครับพี่พลเคยมีประสบการณ์ในธุรกิจนี้แบบนี้มาก่อนยอมรับว่าแพ้ไม่สำเร็จเมื่อไหร่ตอนที่เราล้มเนี่ยเราล้มอาจจะได้แผลแต่ถ้าเราไม่กล้าเริ่มอะไรเลยเนี่ยชีวิตนี้ก็จะไม่ได้อะไรเลยตอนนั้นก็ไปทำงานต่างประเทศเพื่อจะเก็บเงินเพราะมีความเชื่อในธุรกิจนี้ไปอยู่อเมริกามา6เดือนแล้วก็เก็บเงินมาทำธุรกิจนี้ใหม่เพราะความเชื่อมันลึกมากเนี่ยใครจะเปลี่ยนเราก็ไม่ได้คนพูดรอบข้างก็ไม่สามารถเปลี่ยนเราได้แต่อะไรล่ะที่ทำให้เราถึงจุดเปลี่ยนเขาบอกว่าเส้นชัยเนี่ยมันไม่วิ่งมาหาเรานะเราเนี่ยต้องวิ่งไปหามันเพราะฉะนั้นเส้นชัยในธุรกิจนี้มันก็มีให้เห็นคือคนที่ไปถึงแล้วและคนที่กำลังวิ่งไปพร้อมๆเราบางคนก็หยุดไปก่อนบางคนก็วิ่งช้าลงเอาตามตรงนะก็เรื่องของเขาเพราะเป้าหมายเราโจทย์ของเราไม่มีใครรับผิดชอบนี้ได้เท่ากับตัวเราเองถูกไหมพี่พลเริ่มตัดสินใจมาฟังรีสตาร์ทเพราะความเกรงใจสมัครเพราะความเกรงใจแต่เริ่มทำเนี่ยเพราะใช้สติปัญญาล้วนๆอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจได้ก็คืองานพวกนี้แหละ The success The success คือหลักฐานที่เป็นความจริงโกหกไม่ได้เพราะคนที่มาเห็นที่เราเห็นมันได้จริงกลับไปถามโจทย์ตัวเองในชีวิตว่าอยากเปลี่ยนชีวิตจริงๆไหมจงเปลี่ยนช้อยแต่อย่าเปลี่ยนโจทย์ชีวิตเพราะโจทย์ชีวิตเรานี่แหละรับผิดชอบเอง 100% งานหนักไม่เคยทำให้คนตายเพียงแค่เหนื่อยเท่านั้นเองพรุ่งนี้เช้าคุณก็กลับมาสู้ใหม่ได้แต่ความคิดที่มันตายเนี่ยมันไม่สามารถทำให้เราเปลี่ยนชีวิตได้เลยเป็นโกแล้วก็ตัดสินใจทำ 100% หลังจากนั้นอีกไม่เกิน15เดือนก็เป็นตำแหน่งไดมอนด์นะครับแล้วก็โจทย์ก็จะยิ่งชัดขึ้นเข้มขึ้นทำงานหนักมากขึ้นเพราะชีวิตนี้เราเป็นคนรับผิดด้วยตัวเราเองให้กำลังใจทุกคนที่อยู่ในห้องนี้เลยนะครับโอเคอีกคนหนึ่งที่เป็นหลักฐานความสำเร็จที่ชวนผมได้แล้วทำให้ผมเห็นได้ก็มีคนนี้นี่แหละนะครับ
เป็นอัพไลน์ของผมเองขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับไดมอนด์พินัยสามัญเมืองหากท่านคิดทำการใหญ่อย่าใจน้อยอะไรนิดอะไรหน่อยหวาดผวาวันสะดุ้งแม้เพียงเสียงนกกาวันข้างหน้าจะเป็นใหญ่อย่างไรกันธรรมดาไม้สูงย่อมต้องหล่มคนติชมอย่าเสียขวัญฝันต้องเยี่ยมเตรียมฟ้ากล้าประจันคุณเท่านั้นที่ลิขิตชีวิตคุณพี่นายสามัญเมืองได้มอดละที่หนึ่งจังหวัดชุมพรสวัสดีครับสบายดีสปป.ลาวจุมเลียบสัวเคมโบเดียแล้วที่มิงกะลาบาผมเป็นหลักฐานของธุรกิจนี้เวลา3นาทีตั้งใจฟังนะครับผู้เปิดโอกาสเข้าสู่ธุรกิจ Success Mall บูเดมอนพระอนทองขุนดำวันนี้มายืนจุดนี้ไม่ได้ถ้าไม่พูดถึงอัพไลน์อดีตเป็นครูครับสอนในมหาวิทยาลัยมันเป็นอาชีพที่มั่นคงแต่ไม่ตอบโจทย์เรื่องความมั่งคั่งอยากรวยผมเป็นลูกคนที่4เป็นลูกคนสุดท้องพ่อพูดเสมอว่าเป็นกระสุนนัดสุดท้ายยิงพลาดไม่ได้ลูกปืนน่ะยิงไปแล้วมันพลาดไม่ได้ผมต้องการมีรายได้6หลักและผมจะทำอะไรผมก็ลาออกจากความเป็นครูมาทำธุรกิจนี้ตอนเริ่มต้นทำธุรกิจนี้เป็นหนี้วันละ 4,000 ใครเป็นหนี้มากกว่าผมบ้างแต่ไม่ยอดท้อตัดสินใจโทรหาปลายใครที่ต้องให้อัพไลน์โทรตามอยู่ผมแนะนำไม่เลิกเพราะผมเป็นคนโทรหาอัพไลน์โทรหาอัพไลน์เดี๋ยวคุณสำเร็จเองใครยังไม่โทรหาอัพไลน์ทุกวันโทรหาไม่รับโทรไปเพราะไม่มีใครสามารถทำให้เราสำเร็จได้นอกจากคนที่เคยสำเร็จในธุรกิจนี้เท่านั้นแต่วันๆทำไมไปฟังเสียงข้างนอกมึงทำไม่ได้หรอกมึงทำไม่ได้หรอกมึงเลิกเถอะคนที่หนึ่งพูดไม่เป็นไรคนที่สองพูดไม่เป็นไรคนที่สามพูดไม่เป็นไรคนที่สี่พูดไม่เป็นไรพอคนที่ห้าพูดเลิกด้วยครับคนที่หกเลิกไปเลยสองปีแล้วที่ไม่เคยเข้าขึ้นเวทีเลยผมเป็นมนุษย์ออฟไลน์ไม่ใช่มนุษย์ออนไลน์วันนี้พอมีเวทีให้ขึ้นก็ขึ้นเลยครับมันไหมเสียดายไม่มีเวลาให้พูดแค่3นาทีนะใครยังไม่เคยเป็นบอลบ้างเดี๋ยวให้เคล็ดลับใครยังไม่เคยเป็นบอลบ้างคนที่ไม่เคยเป็นบอลคุณไม่มีทางรู้ว่าจะเป็นบอลยังไงรู้ไหมว่าช่วงแรกที่ผมยังไม่เป็นบอลผมทำไงครับผมมาออฟฟิศแล้วผมดูว่าคนไหนเคยเป็นบอลบ้างผมก็เดินไปถามว่าพี่ตอนขึ้นบอลขึ้นยังไงตอนขึ้นบอลขึ้นยังไงคุยกับคน100คน100บอลคุณจะได้วิธี100วิธีในการขึ้นบอลเรียนรู้ลงมือทำแล้วเอากลับมาสอนให้ทุกคนทำเหมือนเราเพราะธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจของการลอกเรียนแบบและทำซ้ำซ้ำดำซ้ำดำซ้ำดำซ้ำอยากเป็นไดมอนด์ต้องคุยกับไดมอนด์ใช่ไหมเอาแล้ววันนี้คุยกับใครอยู่เวลาของผมหมดแล้วอยากฟังผมเดี๋ยวผมขึ้นไปที่ไหนไปฟังนะครับท่านต่อไปโอเคท่านต่อไปเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องเป็นทุกอย่างนะครับเข้าสู่ธุรกิจนี้ช่วงแรกผมก็ได้รับคำแนะนำจากจะเรียกท่านดีไหมท่านแหละปัจจุบันเป็นตำแหน่ง Black Diamond ที่มีรายได้มากกว่า1ล้านบาทพบกับ Black Diamond สมพลทองขุนดำฟังแนวร้อนแรงมาแล้วนะครับช่วงนี้มาฟังนุ่มๆสบายๆ นะครับ
อ่ะสวัสดีนะครับพี่น้องคนไทยทุกท่านนะครับเอาปรบมือให้พี่น้องคนไทยหน่อยสบายดีสปปลาวมิงกะลาบาพี่น้องชาวเมียนมายอดเยี่ยมมากนะครับตื่นเต้นนะครับวันนี้ตื่นเต้นนะนะครับนี่คือ SLA on tour นะครับประจำเดือนนี้ของวันอาทิตย์ก็ตกใจนะครับว่าพี่น้อง AEC เนี่ยเยอะมากเลยนะทั้ง3ชั้น4ชั้นห้องเล็กห้องน้อยเต็มไปหมดเลยแม้แต่ในห้องน้ำยังเต็มเลย มันจะฮอตอะไรกันขนาดนี้นะครับ สุดยอดมากๆนะครับวันนี้ก็ดีใจแทนนะครับที่หลายท่านมองเห็นโอกาสของ Success Mall ก่อนแม้นดีกว่าไม่เห็นความหล่อก็ดีใจนะครับที่เห็นพี่น้อง AEC แล้วก็ทุกท่านเลยนะครับที่มองเห็นโอกาสนะครับของ Success Mall ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตวันนี้เนี่ยชีวิตของเรามีกี่ชีวิต1ชีวิตนะครับระหว่างความล้มเหลวกับสำเร็จต้องเลือกกันไหนครับแล้วถ้าอยากสำเร็จต้องสำเร็จที่ไหนครับ Success Mall เพราะสำเร็จครั้งเดียวสำเร็จตลอดชีวิตถูกไหมครับโอเคยอดเยี่ยมมากนะครับวันนี้เนี่ยผมเองก็เกิดมาในฐานะที่ค่อนข้างยากจนนะพี่น้องทั้งหมด12คนเยอะไหม เยอะมากมากนะครับวันนี้เนี่ยนะครับอยากจะบอกว่าได้เจอโอกาสของซักเซสมอลในตื่นเต้นนอนไม่หลับไปหลายเดือนเลยนะ เหมือนพวกเราตื่นเต้นไหม นอนไม่หลับคิดอย่างเดียวเลยถ้าบริษัทดีขนาดนี้เนี่ยอยากได้เดือนหนึ่งเท่าไหร่ อยากได้เดือนหนึ่งเท่าไหร่ตอนนั้นคิดใหญ่อยากได้เดือนละล้านเลยแล้วพวกเราคิดเดือนละเท่าไหร่พวกเราคิดเดือนหนึ่งเท่าไหร่ตำรวจจับไหมคิดใหญ่เนี่ยไม่จับนะความคิดไปเดือนละล้านเลยนะครับเมื่อไหร่ที่เราคิดเนี่ยเดี๋ยวพลังของการดึงดูดนะครับมันจะหาทางให้กับพวกเราไปสู่เป้าหมายนั้นได้วันนี้พวกเรากล้าฝันใหญ่เดือนละ1ล้านกันทุกคนก่อนเลยนะครับก็มาซักเซสมอลเนี่ยอย่างแรกที่ทำก่อนเลยนะในช่วงเริ่มต้นนะครับศึกษาเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือของ SLA วันนี้ Work Plan I Share Before After นะครับแล้วก็ Passport to Success ใช้หมดเลยสมัยก่อนลงไปตู้ที่ขายเสื่อไปทีก็เหมาเลยเพราะอะไรมันเป็นเครื่องมือที่ทำให้พวกเราทำงานได้ง่ายวันนี้ลงไปแล้วเหมาสื่อหน่อยนะใครยังไม่มีไฟเหมาสื่อหน่อยนะเพราะอะไรมันมีระบบมันมีแนวทางให้พวกเราได้เดินอย่างถูกต้องถูกไหมแต่ถ้าไม่ใช้เครื่องมือทำงานยากไหมความช่วงแรกก็ใช้เครื่องมือแล้วก็เรียนรู้ตามระบบ SLA เข้าทุกฟังก์ชันการประชุมไม่เคยขาดวันนี้อยากให้ดาวไลน์อยู่ในห้องประชุมไหมใครต้องอยู่ก่อนเราต้องอยู่ก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นต้นแบบให้กับทีมใช้ระยะเวลาในการขึ้นตำแหน่งไดมอนด์อยู่ทั้งหมด9เดือนเต็มก็รับรายได้ระดับ 600,000 กว่าบาทต่อเดือนแล้วไม่หลับไม่นอนลุยทั้งวันทั้งคืนปฏิเสธทำอะไรเราไม่ได้อ่อนแอก็แพ้ไปไม่เห็นโอกาสก็แพ้ไปเราต้องการคนที่ใช่อย่างเดียวเพราะชีวิตนี้มันสนุกจะตายจะมาทำตัวอ่อนแออยู่ได้ไหมไม่ได้นะครับโลกไม่มีพื้นที่ให้คนอ่อนแอว่าอะไรพวกเราหัวใจนักสู้ไหมนักสู้นะครับใช้ระยะเวลาตอนนี้นะครับทั้งหมด9ปีเต็มรับรวมอยู่ที่100ล้านบาทแล้วใช้เครื่องมือของระบบเต็ม 100%วันนี้อยากจะฝากสั้นๆนะครับโอกาสเข้ามาในชีวิตทั้งทีเนี่ยมันต้องสำเร็จให้ได้เพราะคนที่เรารักคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องรออยู่เยอะไหมถ้าเราสำเร็จเขาภูมิใจในตัวเราไหมวันนี้สำเร็จให้ได้แล้วก็ที่สำคัญนะใครที่มีบัตรงานเดอะซักเซสคุณโชคดีมากใครยังไม่มีอยากจะบอกว่าเสียใจด้วย เจอกันครั้งหน้านะครับวันนี้นะครับอยากฟังเวอร์ชั่นเต็ม
เราเจอกันวันที่21ในงาน The Success นะครับและจะจัดเต็มให้แบบเวอร์ชั่นที่พวกเรานอนไม่หลับไป10ปีเลยอ่ะสวัสดีครับเวลาน้อยนะไปเจอกันในงาน The Success นะครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นมาใหม่ก่อนเดี๋ยววิทยากรท่านต่อไประดับร้อยกว่าล้านถ้าไม่ได้ส่งจากเวทีเดี๋ยวท่านขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับช่วงหลังจากนี้นะครับอยากให้พวกเราตั้งใจฟังนะพอได้ฟังแนวคิดคนนี้ผมก็นอนไม่หลับแล้วเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการวางระบบดีกรีเป็นถึงวิศวกรเป็นนักเรียนทุนไปเรียนที่ญี่ปุ่นเขียนโปรแกรมที่ให้MK Suki ในการรับออเดอร์เป็นคนแรกของเมืองไทยท่านรับรายได้ไปมากกว่า100ล้านแต่ตัวเลขที่แน่ชัดเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวติดตามนะครับรอฟังจากท่านขอเสียงปรบมือดังๆให้กับไดมอนด์นะครับนพรัตน์ทองศักดิ์ด้วยครับวันนี้ไม่ธรรมดานะครับคุณสมพลเนี่ยใน1ครั้งนี่ขึ้นเวทีได้2รอบเรียกว่ามีเบิ้ลเลยเนี่ยความผิดหนึ่งเดียวของธุรกิจเครือข่ายคือมันเกิดที่หลังงานประจำทำให้พวกเราเดือดร้อนต้องมาอธิบายให้คุณตั้งมากมายทั้งที่เรามีหนทางที่ดีกว่าในการสร้างความสำเร็จมันอยู่ที่นี่แล้วที่เรียกว่าSuccess More บางคนต้องใช้เวลานานกว่าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นอาจต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อนๆมีความฝันไหมครับพ่อผมเนี่ยเป็นชาวนาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีคิดแล้วคิดอีกกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจก็ล่วงเลยไปตั้งเกือบ20ปีผมเกือบจะไม่ได้เกิดมาเป็นเด็กเมืองหลวงนะพ่อผมก็มาเปิดร้านมอไซค์แล้วก็อยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ไปสู่ขอแม่ผมก็เลยได้เกิดมาเป็นเด็กเทพไม่ได้เป็นลูกชาวนาเป็นลูกเท่าแก่ร้านมอเตอร์ไซค์20ปีเครื่องมือของพ่อผมก็คือเปลี่ยนที่อยู่เพื่อนๆในห้องนี้มีใครที่เปลี่ยนที่อยู่มาอยู่ที่นี่บ้างไหมครับยอดเยี่ยมมากนะครับผมเองเนี่ยเริ่มต้นจากเป็นพนักงานประจำทำงานแรกก็คือกินเงินเดือน 6,000 กว่าบาทนะครับมีใครได้น้อยกว่านี้ไหม 6,000 กว่าบาทที่ผมเริ่มต้นนะครับผมก็มีความฝันว่าอยากจะมีอิสรภาพทางด้านการเงินและเวลาอยากจะเป็นคนหนึ่งที่มีครอบครัวมีลูกแล้วเขาก็ไม่ลำบากเหมือนกับเราเหมือนกับรุ่นพ่อรุ่นแม่อยากให้ลูกสบายมีใครอยากเห็นคนที่เรารักมีความสะดวกสบายมีความสุขมีไหมครับในห้องนี้ผมก็ต้องเปลี่ยนแปลงเพราะผมรู้ว่าเครื่องมือที่ผมมีอยู่มันไม่สามารถใช้งานได้ผมใช้เวลาประมาณ2ปีกับเครื่องมือที่ชื่อว่า Success Moreใช้เวลา17เดือนเท่านั้นก็ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งไดมอนด์ลูกของผมไม่ต้องเกิดมาเป็นลูกของพนักงานประจำที่พ่อแม่ต้องลุ้นเดือนชนเดือนว่าเดือนนี้เราจะมาปาร์ตี้มาพากันดีไหมแต่เรามีความสุขกับการเลือกได้ว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศไหนหรือว่าอยากจะซื้อของเล่นอะไรก็ซื้อได้ทั้งหมดนี้ก็คือเครื่องมือที่เลือกมันใช่ยังยอมรับว่ายังเป็นคนธรรมดาคนเดิมแทบจะไม่เปลี่ยนอะไรเลยแต่เพียงแค่เปลี่ยนเครื่องมือเท่านั้นชีวิตก็ดีขึ้นเลยเพราะกระดุมเม็ดแรกที่ต้องติดให้ถูกก็คือเลือกเครื่องมือให้ถูกต้องเครื่องมือที่ดีสุดในโลกยุคปัจจุบันนี้อยู่ที่นี่เรียบร้อยแล้วเรียกว่า Success More มารู้จักกันให้มากขึ้นนะครับจริงๆคุณสมพลก็เล่าแทนผมไปหมดแล้วแหละอันนี้ปริญญาญี่ปุ่นนะครับอ่ะเปิดหน้าต่อไปนะครับช่วยเลื่อนหน่อยครับพี่ๆด้านหลังล็อก600666ครับ
รหัส ATM อะไรอย่างนั้นหมดเลยเนี่ยพูดเล่นนะครับนี่ครับเดลี่นิวนะครับลงสัมภาษณ์ผมนะครับอ่ะหน้าต่อไปนะครับหนังสือพิมพ์เลื่อนต่อเลยครับนี่เนชั่นที่คุณสมบูรณ์เล่าให้ฟังนะครับนี่ไปร้าน MK ร้านฟูจิเห็นเขากดๆไหมครับผมเป็นคนคิดเรื่องนี้นะครับอันนี้คุณโรเบิร์ตคิโยซากิเราพูดถึงเขาเยอะใช่ไหมครับแต่ผมเคยไปอบรมกับเขาตัวเป็นๆกอดคออันนี้พ่อรวยใช่ไหมพ่อรวยสอนลูกอันนี้เงินสี่ด้านใช่ไหมครับเคยอ่านใช่ไหมครับแปลว่าเราเคยอ่านต้องมีคนเขียนใช่ไหมครับคนที่เป็นคนเขียนอันหน้าต่อไปครับนี่ลายมือเขาอันนี้ผมเขาเขียนอยู่บนเวทีพอเขาลงปั๊บผมวิ่งขึ้นไปบนเวทีเลยแล้วผมตอนนั้นเป็นพนักงานกินเงินเดือน 6,000 กว่าบาทอย่างที่เล่าให้ฟังผมชี้ไปตรงนี้ครับผมเท้าเนี่ยอาชีพตัวเองเนี่ยยังเป็นพนักงานกินเงินเดือนอยู่แต่ตั้งใจแล้วว่าชีวิตนี้จะต้องเป็นเจ้าของกิจการและจะต้องรวยให้ได้พอความคิดมันไปแล้วเดี๋ยวตัวมันตามไปเองแต่ที่มันยากก็คือแม้แต่คิดยังไม่กล้าคิดแล้วมันจะได้ได้ยังไงเพื่อนๆทุกคนมีความฝันใช่ไหมวันนี้เราได้เจอเครื่องมือที่ใช่แล้วนะครับอย่าเลิกเพราะเหตุผลเดียวที่เราจะล้มเหลวในข้อนี้ก็คือล้มเลิกถ้าเราไม่เลิกยังไงก็ต้องขืนคิวของเราจริงไหมครับบางคนก็7เดือนบางคนก็10กว่าเดือนบางคนก็2ปีบางคนก็3ปีไม่มีใครรู้หรอกครับผมเองเนี่ยเข้ามาที่เนี่ยได้ไปมากกว่า114ล้านแล้วเรียบร้อยแล้วได้เท่าไหร่ไม่มีใครรู้ได้มากได้น้อยตามแต่ความต้องการตามแต่จังหวะของชีวิตแต่ทุกคนมีจุดเริ่มต้นเหมือนกันสมัคร300เท่ากันมีเวลาเท่ากันคนตรงหน้าหลายคนยังไม่สมัครเหมือนกันใครคุยก่อนได้ก่อนจริงไหมครับแต่ผมเชื่อว่าที่นี่รู้แล้วแต่เก่งทุกคนในห้องนี้มีไดมอนด์รอคอยจะขึ้นอีกเป็นร้อยๆคนใช่ไม่ใช่ผมหวังว่าจะได้มีโอกาสมานั่งฟังเรื่องราวไดมอนด์ของพวกเราทุกคนครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับพบกับแขกรับเชิญท่านสุดท้ายที่เป็นพระเอกของงานในวันนี้ตำแหน่งแบ็คไดมอนด์ผู้ทำสถิติ 1,600 ไซเคิลคนแรกของ Success Mall ไม่มีใครทำได้ดีกว่านี้แล้วเพราะเป็นคนแรกทะลุแผนการตลาดไปแล้วรายได้ร้อยกว่าล้านพบกับพี่เอกครับผลบุญกิจแบ็คไดมอนด์ครับครับวันนี้เราได้ฟังเรื่องราวบรรทุก1วันคุ้มค่าที่สุดเลยนะและพลังยังฮอตมากนี่ฟังตรงข้ามเรายังได้ยินเลยนะเนี่ยนะครับเมื่อกี้ลงไปชั้นล่างก็ดูกันทุกเลยอย่างที่พี่สมพลบอกนะทุกคนก็พูดกันมาเยอะแล้วผมก็จะพูดให้น้อยลงแล้วกันนะเพื่อถนอมหูนิดหนึ่งนะเราจะจัดงาน SLA on tour เนี่ยนะจะมีเสียงเรียกร้องมาจากผู้นำของเราทุกคนนะครับในห้องนี้บอกว่าอยากเจอพวกพี่ๆอยากเจอพี่บีหน่อยให้รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนนะวันนี้ก็เลยมารายงานตัวให้รู้จักกันเลยแล้วกันว่าเป็นใครมาจากไหนเวลาเจอทีหลังจะรู้เลยประวัติเลยคนนี้เป็นยังไงนะครับความเล่าร้อนทักษะเทคนิคต่างๆกลยุทธ์ทุกคนรับมาเยอะแล้วตอนนี้มารับเรื่องว่าทำที่นี่นะชีวิตมันเปลี่ยนจริงๆชีวิตเปลี่ยนจริงๆเลยนะครับอย่างเมื่อช่วงเช้าเล่าให้ฟังว่าผมเองมาจากต่างจังหวัดจบใหม่ๆปั๊บอยากลงทุนเนี่ยไปเปิดร้านแบบเนี้ยลงทุนเยอะไหมลงทุนเยอะนะคิดว่าจะรวยเห็นคนอื่นก็ทำแล้วรวยไปไงทำไป6ปีรวยขึ้นพอปีที่7เริ่มรวยน้อยลงนิดนึงปีที่8น้อยลงอีกหน่อยนึงปีที่9พอดีเกือบจะไม่มีตังค์กินแล้วก็ต้องเลิกกิจการไปเพราะว่าหมดตังค์ดีมั้ยเขาไม่เรียกว่าเจ๊งนะคนมันไม่เจ๊งนะมันแค่หมดทุนเฉยๆหมดทุนก็ทำไมครับมันก็เลิกไงมันจะทำต่อได้ไงไม่มีทุนทำไปกู้ตังค์ไปเข้าแบงก์กู้ตังค์ไปยืมตังค์เข้ามาไปกู้ไปทีนี้ตอนแรกมันหมดไม่กี่ล้านหรอกเราเลยอยากลองว่าถ้าเป็นหนี้เยอะๆมันจะเป็นยังไงกู้เต็มแบ็คไปเลยเปลี่ยนความคิดไปทำอย่างอื่นบ้างไปทำขายรถอย่างนี้ดีกว่าดีไหมเพราะมีความคิดว่าอาชีพทีแรกอ่ะ
มันซื้อทีนึงหลายแสนแล้วมาขายทีละเป็นพันๆมันเลยละลายหายหมดเลยถูกป่ะทีนี้เอาใหม่ซื้อเป็นคันๆดีกว่าใครมาขอซื้อล้อเราก็ไม่ขายนะเราขายเป็นคันมันน่าจะดีกว่ามั้ยเพราะมันจะรู้ไปเลยว่าคันนี้กำไรเท่าไรคันนี้กำไรเท่าไรคันนี้ขาดทุนเท่าไรอย่างน้อยๆมันก็ไม่เสี่ยงถูกไหมอย่างมากขาดทุนคันก็หมื่นสองหมื่นก็ไม่เป็นไรมันยังเหลือทุนมันดีกว่าซื้อมากองแบบเดิมถูกไหมครับปรากฏว่าคนชอบรุ่นนี้แต่ไม่ชอบสีนี้ขายไม่ได้คนชอบสีนี้รุ่นนี้แต่ชอบเกียร์ออโต้เราไม่มีขายไม่ได้อีกเว้ยมันยุ่งยากเหมือนกันนะแต่มองทีแรกเหมือนจะง่ายนะบางคนชอบอีซูซุแต่ไม่ชอบสูงๆแบบนี้ชอบเตี้ยๆไม่มีอีกเราแต่บางคนถูกใจแปะซื้อออกไปเลยขับไป3วันกลับมาอีกเบรกหมดเราต้องซ่อมให้ไว้เบรกหมดแอร์ไม่เย็นซ่อมไหมซ่อมทำไปทำมามันถูกถ้าจะไม่ดีนะจากเคยขาย20คันเหลือ15คันแล้วก็เหลือ10คันที่เหลือ10คันคือมันเริ่มขาดทุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผ่านไป5เดือนขายไม่ได้ตกรุ่นไหมตกรุ่นพอปีใหม่ปั๊บมกราคมลดราคาตกเลยเพราะอะไรมันเปลี่ยนปีไปแล้วไงถูกไหมเอออาชีพนี้คิดว่าจะดีก็ไม่ดีเหมือนกันเป็นไงครับก็ไม่เป็นไรก็หมดไปเยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรพอมีเหลือนิดหน่อยนะก็เรียกโดนมาหลายรอบแล้วได้อะไรครับก็ได้ประสบการณ์ในการเรียนรู้ฉะนั้นการล้มเหลวของคนเราเนี่ยบางครั้งล้มเหลวหลายครั้งผมเนี่ยก็ล้มเหลวมาหลายครั้งเลยนะครับล้มเหลวจนเรียกว่าไม่มีทุนต่อแล้วก็เลยไม่อยากอยู่ที่เดิมแล้วเมื่อก่อนอยู่จังหวัดจันทบุรีนะเพราะว่าเวลาไปกินข้าวเจอเพื่อนเพื่อนก็ชอบมาทักเห็นหายไปไงคือไม่ได้หายไปอย่างเดียวนะหายไปทั้งกิจการเลยถูกไหมเพื่อนก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างสู้สู้นะอย่างนี้นะไอ้เราได้ยินคำนี้เป็นไงไม่อยากเจอเพื่อนนะว่าอายเพื่อนถูกไหมบางคนก็สงสารเราจริงๆเห็นใจแต่บางคนก็สมน้ำหน้าถูกไหมโอ้เมื่อก่อนมันทำเป็นร่ำรวยมีรถหลายคันกิจการใหญ่โตตอนนี้เจ๊งก็คอยสมน้ำหน้าเราถูกไหมเขาบอกว่าอย่าท้อนี่พระนพดลอ่านออกไหมพระนพดลบอกว่าอย่าท้อสิคนรอสมน้ำหน้าอยู่เยอะฉะนั้นต้องสู้ต่อไปอย่าให้เขาได้สมหวังเจ๊ yeah. บางทีคนก็หวังดีกับเราเยอะนะ เห็นเราเจ๊งปั๊บเป็นไงยิ้มความล้มเหลวของคนอื่นเนี่ยเป็นความสุขจริงๆถูกไหมเห็นใครล้มเหลวนี่ยิ้มจำแม่นเลยนะเห็นผมให้คนล้มเหลวนี่โหทุกคนดีใจกันหมดเลยจำแม่นงั้นเราอย่าให้เขาสมหวังคิดใหม่ชีวิตมันต้องไปต่อได้นะสู้ต่อไปนะไม่มีทุนมากแล้วทีนี้แต่ความฝันยังมีอยู่นะกะว่าคนเรามันต้องรวยได้ถูกไหมถ้าเจอช่องทางที่มันใช่มันต้องรวยได้มาเจอสักเซตบอปี56ถ้าผ่านไปแล้วตอนนี้ก็9ปีแล้วสมัยนั้นนี่ขับรถคันนี้นี่ที่ขับคันนี้เพราะว่ามันเหลือแค่นี้นะรถนี้ดีมากใช้น้ำมันได้ใช้ LPG ได้ดีไหมขับไปมันก็ดังแป๊ก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 เราก็ไม่รู้มันจะระเบิดหรือเปล่านะขับไปนี่ขับไปสาขาเชียงใหม่เลยนะตอนขับไปได้แต่บางทีตอนกลับมันก็กลับในสภาพแบบนี้ก็มีนี่อย่างนี้ดีไหมดีไหมเอารถขึ้นรถแบบนี้แล้วเราก็ไปนั่งกับคนขับนะรถมันก็แอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้างก็ต้องทนขับกันไปตามกลับไประหว่างกลับมาก็ได้คิดหลายเรื่องเลยโอ้ชีวิตเราทำไมมันลำบากขนาดนี้วะเมื่อก่อนมีรถหลายคันให้เลือกขับทุกวันนี้คันเดียวก็ยังไม่รอดเลยถูกป่ะแต่ใจมันต้องสู้เนาะเฮ้ยมันอยู่อย่างนี้ไม่ได้ถูกป่ะมันต้องเปลี่ยนหาอะไรทำที่มันเปลี่ยนชีวิตไวๆเขาบอกว่าธุรกิจนี้เป็นไงรายได้หลายขีดจำกัดเพราะว่าดอกเบี้ยเรามันก็ไปไหลสุดขีดจำกัดเหมือนกัน
ถูกไหมถ้าไม่ทำงานที่มันจ่ายเยอะๆไปไงชีวิตมันก็ไม่เปลี่ยนหรอกถูกไหมครับนี่ตัดสินใจลงมือทำนี่ลูกพี่ใหญ่ผมนะเนี่ยนี่แกก็ฉีดน้ำอย่างเดียวผมก็คนติดให้นะบางคนก็อาจจะบอกโอ้คุณหมอเนี่ยติดป้ายทุกอันเลยไม่ใช่หรอกผมนี่แหละติดคุณหมอก็ฉีดอย่างเดียวเลยนี่ลุยกันตั้งแต่สมัยแบบนี้เลยนะตัดสินใจเท่าสักเส้นหมอคิดว่าเอาเลยวะเลือกบริษัทที่เจ้าของเล่นเองเลยถูกไหมถ้าร่ำรวยก็รวยไปด้วยกันนี่แหละถ้ามันจะเจ๊งไปไงทุกวันนี้มันก็แย่อยู่แล้วมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วถูกไหมแต่ถ้าเลือกที่บริษัทไม่ได้เจ้าของไม่ได้มาทำเองไปไงเดี๋ยวรวยก็แยกทางกันอีกใช่ไหมรวยก็ไปเปิดใหม่อีกเราตามไม่ไหวแล้วถูกไหมก็เลยลุยเลยเนี่ยลุยตั้งแต่แรกเลยนี่ก๊อปปี้ทุกอย่างเลยนะต่อไปผมก็มีเข็มขัดสีส้มแบบนี้เหมือนกันนะนะครับนี่แล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นไดมอนด์คิวหนึ่งนี่มันเท่มากเลยใช้เวลาแค่7เดือนมีโอกาสได้ลงแบบนี้มันเท่มากตอนนั้นรู้สึกว่าภูมิมากเลยเอาแบบนี้ลง Facebook โพสต์ไปทั่วเลยโพสต์ทุกวันโพสต์ทุกวันเพื่อนๆก็ถามว่ามันจะโพสต์ทำไมนักก็อยากให้มันรู้ไปว่ากูรอดแล้วกูรอดแล้วเหรอไอ้ที่รอสมน้ำหน้ามันจะได้ผิดหวังไงดีไหมดีไหมให้มันรู้ไปเลยโพสต์มันทุกวันใครจะหมั่นไส้กับเรื่องของมันถูกป่ะแต่เรามีความสุขนะครับนี่แล้วก็ได้ภรรยาเลยตอนนั้นก็เท่เลยทีนี้เป็นไดมอนด์แล้วปั๊บเลือกได้เลยนะเท่ไหมแต่ว่าหน้าคุ้นๆเนาะไม่เป็นไรข้ามไปก่อนแล้วกันนะเอาเป็นว่าได้ที่ซักเซสมอลแล้วกันอย่างนี้ดีกว่านะโอเครหัสคู่ผมเนี่ยนี่แล้วก็พาไปเที่ยวต่างประเทศนะบริษัทจัดให้ไปมาทุกประเทศแหละทุกวันนี้จำไม่ได้เลยไปกี่ประเทศนะเพราะว่าเราไม่ได้จ่ายตังค์เราไม่ค่อยจำใช่ถ้าเราจ่ายตังเราจะจำนี่เห็นไหมชี้เลยเราจะไปให้สุดขอบฟ้าไปให้มันสุดนะนพรัตน์ก็บอกว่าสุดนะพี่ป๋าก็บอกว่าสุดแต่ CEO บอกสุดเว้ยเราก็ไปด้วยกันอย่างนี้เห็นไหมก็จำไว้นะออกไปข้างนอกชี้อย่างนี้รวยทุกคนเลยนะไม่มีอะไรมากหรอกชี้อย่างเดียวนี่แหละนะสู้ชี้เห็นไหมเท่ไหมเท่ไหมผมชอบภาพนี้มากเลยสมัยทริปแรกเลยเราไปเกาหลีกันแล้วเราก็บอกพวกเราเนี่ยจะไปสุดขอบฟ้าเลยจะยิ่งใหญ่ให้ได้มันมีความสุขมากนะครับนี่แล้วเนี่ยไปเที่ยวสมัยนั้นลูกสาวยังตัวเล็กๆเลยตอนนี้13ขวบแล้วคิดดูนะเห็นไหมสำเร็จคนเดียวสำเร็จทั้งครอบครัวทั้งคนรอบข้างเรามีความสุขหมดนี่ก็ไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยผมก็ชี้เป็นนี่ผมก็ไม่ยอมเหมือนกันผมก็จะไปสุดๆเหมือนกันก็แล้วแต่ท่านนะครับผมตามท่านอย่างเดียวเลยนะนี่เห็นไหมจากไอ้รถใช้ LPG มีโอกาสขับรถเบนซ์มันเท่ไหมใช้เวลาแค่ปีเดียวเท่านั้นแหละซื้อเลยเดี๋ยวมีรูปอีกไม่ได้ซื้อคันเดียวนะซื้อถึงคู่เลยซื้อคันเดียวก็ไม่ค่อยจำไงซื้อทีละสองคันก็จะได้จำได้นะนะแล้วก็ยาวเลยทีนี้ไม่สนใจแล้วเพราะรถเราดีแล้วเราขับไปทั่วประเทศไทยเลยแล้วหวังว่าคงไม่ได้สไลด์กลับเหมือนคันเมื่อกี้แน่นอนนะมันเท่ไหมฉะนั้นเมื่อกี้ไดมอนด์บอกว่าขับรถเกิดอุบัติเหตุแล้วเปลี่ยนเป็นเบนซ์คิดถูกแล้วคิดถูกแล้วพอไปครับปลอดภัยไปได้ทั่วนะครับขับไปไหนใครก็มองไม่มองเราก็เดินวนไปวนมาเดี๋ยวเขาก็มองใช่ไหมเพราะเขาไม่รู้เรามองอะไรนะนึกว่ารถคนอื่นเขานะนี่ CEO ผมเจ้านายรอไหมรอเฟลจริงๆนะปัจจุบันรอกว่านี้อีกนะครับนี่พอช่วงโควิดมาเป็นไงทำมันสักระยะหนึ่งเจอโควิดอีกนะพวกเราเจอโควิดเป็นไงครับเฟ้งเลยออกจากบ้านไม่ได้คุยกับใครไม่ได้มันอึดอัดแต่พวกเราก็เปลี่ยนไงนะครับผมเองหลายคนก็เปลี่ยนการทำงานนี่ทำออนไลน์ทำออนไลน์ประชุมซูมทุกคนก็ผ่านตรงนี้มาผมก็ทำ
ทำซูมทำออนไลน์เปิดเพจได้ตอนนี้เพจเกษตรเพราะยุคนี้เกษตรมาแรงมากเลยถูกป่ะสุขภาพเกษตรเนี่ยมาแรงเข้าทางเราหมดแล้วก็ทำไม่หยุดนะเนี่ยนะครับไปขณะปิดแม็กก็บรรยายหมดและบริษัทก็จัดวายแบบนี้ได้เข้าไหมเติบโตอีกทุกคนกลับมาคึกคักเหมือนเดิมนี่ปัจจุบันนี้ลุยตลาดขนาดนี้เลยนะนี่ขับมาหลายรถแล้วนะนะคิดจะรอดไหมอ่ะทายกันรอดไหมรอดรอดก็น้ำแค่นี้ทำไมจะไม่รอดเดี๋ยวว่าน้ำแค่ตาตุ่มแต่ถ่ายไปงั้นแหละให้มันดูมีแบบมีอะไรหน่อยนะไอ้ไม่ธรรมดานี่ทุกวันนี้ลงพื้นที่นะเห็นไหมลงพื้นที่เห็นไหมวัดดินเป็นหมอวัดดินไปแล้วผมตอนนี้แล้วธรรมดานะนี่ระดับผอ.เขตนะปัจจุบันนี้เป็นผมเป็นหัวหน้าผอ.เขตไปแล้วนะใช่ไหมพอไปไหนเขาบอกหัวหน้าดีไหมนี่เป็นหัวหน้าเขตนะเนี่ยไปลุยกันเนี่ยไปทุกที่เลยนะเห็นไหมครับไปเจอทุเรียนตายอย่างนี้บอกเป็นไงชี้กันใหญ่เลยคนนู้นก็ชี้แบบนี้เดี๋ยวรวยทุกคนชี้อย่างเดียวทีมผมไม่มีอะไรชี้อย่างเดียวทำงานให้มันสนุกสนานอย่าไปเครียดนะชี้กันใหญ่เหลือใบอยู่ใบเดียวชี้กันใหญ่เลยนะบางคนก็บอกทุเรียนตายหมดแล้วเดี๋ยวจะทำให้มันฟื้นปัจจุบันเหลือใบอยู่ใบเดียวเห็นไหมสนุกกันหมดเลยแล้วแต่ละคนอายุเป็นไง60ขึ้นนะเนี่ยแต่ว่าอันนี้ผมเป็นระดับหัวหน้าเขาเลยนะเนี่ยเจ๋งไหมเจ๋งไหมนี่ก็พากันไปดูพื้นที่อย่างนี้นะขณะไปซื้อเจเวลรี่เนี่ยห้องนี้ไม่ได้มาวันนี้ไม่ได้มาแม่จะมีเสียงจะเปิดให้ฟังนิดหน่อยไม่รู้เสียบทันหรือเสียบทันไหมมันเด็ดจริงๆไปกับเดมอนอ้อเนี่ยเดมอนอ้ออยู่เนี่ยนะครับไปซื้อเจเวลรี่หลอกเขาไปซื้อผมอ่ะหลอกเขาไปซื้อหลอกไดมอนอ้อหลอกไดมอนนาแว่นนี่แหละไปซื้อจิวเวลรี่โดนไป 40,000 กว่าเขาบอก 100,000 ต่อหรือ 40,000 กว่าจ่ายตังค์เรียบร้อยผมก็ไม่หยุดอยู่แค่นั้นเสียบยังปรากฏว่าไหนๆเสียตังค์ไป 40,000 กว่าแล้วเอาคืนหน่อยมั้ยถูกมั้ยครับอ่ะกดไปสิผมกดไม่ไปมันดีแล้วมันก็ช่วยแตกรากด้วย มีกรดอะมิโนเพิ่มไปด้วยในราคากิโลละ500กว่าบาทนี่คุ้มครบจริงๆใช่ผมทำจนผมลดกี่เปอร์เซ็นต์เฮียนี่ลดให้แล้วนะจิวเวลรี่เรายังลดเลยนะปกติ690เนี่ยผมขายที่นี่นะจนเปิดสำนักงานที่จันทบุรีโม้แหลกเลยอยู่ต้นทุ่งนาเชยสองครูหาใหญ่ๆเลยเป็นของบริษัทมาโดยตรงมาทำให้ที่นี่อยากให้เฮียไปลองเพราะเห็นว่ายังมีสวนปั๊บผมเลยอยากได้เบอร์เฮียแล้วก็ไปลองเสร็จเราเลยนะเสียตังค์ซื้อเจเวลรี่แล้วนะเราต้องกลับเอาผลลัพธ์ฉันบอกว่าไปที่ไหนคุยได้หมดไม่ได้ไปสนใจทุกที่เราเปิดโอกาสทางธุรกิจได้หมดเลยนี่พาดาวไลน์ไปพาไดมอนด์ไปกินทุเรียนนี่ส่งปุ๋ยขับรถแบนซ์ไปส่งนะเท่ไหมจะซื้อคิดว่าจะซื้อไหมซื้อดิซื้อเพราะความสงสารไงมันเข้ามาได้ยังไงวะใช่ไหมไม่ใช่ซื้อเพราะเท่อะไรหรอกนี่ดูสมุนเพียบหมดนะครับฉะนั้นวันนี้นอกจากเราสำเร็จในนี้แล้วเราก็จะได้ถ้าเอาไปต่อยอดธุรกิจได้ปัจจุบันนี้เราผมทำผลไม้อยู่จันทบุรีอยู่ด้วยดีไหมอย่างนี้ดีไหมจากลองคิดดูจากคนที่ติดนี่เยอะแยะมากมายเลยแค่เปลี่ยนธุรกิจเดียวจากธุรกิจที่ถูกไปไงชีวิตเปลี่ยนนะครับปัจจุบันนี้สร้างเติบโตแล้วนะครับได้รับรางวัลนะ TDA Award นักธุรกิจดีเด่น2018เที่ยวต่างประเทศไปทุกประเทศแล้ว 30-40 ประเทศแล้วเวลาไปทั้งทีมเลยนะครับไปทั้งครอบครัวด้วยนะครับไม่ติดนะครับไม่ติดเลยมันต้องมีทางติดบ้างนะ นี่ไปสวิตเห็นไหมเท่ไหมอยากถ่ายรูปเท่ๆอย่างนี้ไหมแล้วก็ลงเฟซบุ๊กมากๆเดี๋ยวคนก็ถามเองแหละถูกไหมไปยังไงไปได้ยังไงไม่ได้ยังไงเรามีจิตกิจการใหญ่โตถูกไหมระดับบริษัทเราเป็นมหาชนแล้วก็เป็นเจ้าของด้วยเราสมัคร300ปั๊บเข้าไปนั่งเป็นเจ้าของทันทีนี่สิ่งที่ได้คืออะไรได้เวลากลับมาทุกคนตอนนี้ทุกคนไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหมทำงานเลยไปเยี่ยมบ้านก็ไม่ได้ไปหาพ่อแม่ก็ไม่ได้ไปทำที่นี่สำเร็จปั๊บชิวๆเลยระหว่างใช้เวลาว่างแบบนี้ธุรกิจยังไปต่อได้ไหม
ไปต่อได้ตามระบบของมันอัตโนมัติเราจะมีเวลาเหลือใช้ชีวิตที่มากพอนี่ถอยรถออกมาซื้อเข้าไปซื้อเข้าไปอัดเข้าไปอัดเข้าไปอัดไปอัดมาจอดไม่หมดแล้วทีนี้นี่ผลลัพธ์ล่าสุดเลยจากทำทรัพย์สินมอมานะครับนี่ซื้อบ้านซื้อบ้านอันนี้บ้านเก่าแล้วมันแน่นไงเราก็เลยเปลี่ยนเป็นบ้านใหม่อ่ะกดบ้านใหม่ให้หน่อยนี่ดีไหมดีไหมนี่เป็นรางวัลล่าสุดเลยเป็นผลลัพธ์จากการทำธุรกิจเดียวคือ Success Mall นี่รับไป140ล้านแล้วซื้อบ้านนี่หลังใหญ่มั้ยนะครับฉะนั้นวันนี้ทุกคนได้มารู้แล้วว่าผู้นำแต่ละท่านคิดยังไงในการออนทัวร์ครั้งนี้ได้ประสบการณ์การทำงานของแต่ละท่านแล้วนะครับได้เห็นผลลัพธ์ที่มันมหัศจรรย์ไม่น่าเชื่อถูกมั้ยจากคนที่ล้มเหลวจากคนที่ติดลบเอาตัวเองแทบไม่รอดใช้เวลาแค่ไม่กี่ปีเปลี่ยนชีวิตไปอีกเป็นคนละคนเลยแบบนี้ก็ทำให้เรามั่นใจในการตัดสินใจมากขึ้นเนาะแล้วก็ลุยอย่างเต็มที่เลยถ้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ The Success ดีไหมครับไปเอากลยุทธ์ไปเอาเทคนิคต่างๆของผู้นำแต่ละทนที่บินมาทั่วประเทศไทยและ AAC เลยมานั่งพูดให้เราฟังเราแค่นั่งใจฟังอย่างเดียวฟังจดจำแนวคิดของเขาและเอาไปประยุกต์ในการดำเนินชีวิตของเราในการทำนี้ของเราก็เชื่อว่าทุกคนประสบเลยได้นะครับก็วันนี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนประสบสำเร็จนะครับในชีวิตแล้วก็ในธุรกิจของ Success Mall ขอให้องค์กรเติบโตนะครับใหญ่มากกว่านี้นะแล้วก็ทุกคนก็ประสบในการใช้ชีวิตของเราครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้โหนะสุดยอดมากเลยนะคะเป็นไงคะผลลัพธ์ของ Success Mall ว้าวมั้ยคะอยากได้มั้ยอยากได้มั้ยมันเบาอ่ะพี่อ้อมไม่ค่อยสะใจอยากได้ไหมโอ้โหเป็นไงคะแน่นอนและเชื่อมั่นว่าทุกคนที่มารับชมรับฟังข้อมูลแบบจัดเต็มตั้งแต่วันนี้1วันเต็มๆเชื่อว่าเลยนะคะว่าทุกท่านจะประสบความสำเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ทุกท่านที่มาแบ่งปันบนเวทีในครั้งนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะไม่ก่อนอีก10นาทีนะคะแต่ช่วงสุดท้ายเราจะมีนะคะผู้นำที่จะมาขอขอบคุณนะเหล่า Diamond and Up ที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับพวกเราเป็นใครไม่ได้นะคะบูเดมอนนะคะหนูเล็กกัญญรัตน์เกตพิบูลค่ะตบมือด้วยออนทัวร์วันนี้สุดยอดไหมยอดเยี่ยมไหมคะสุดสุดไปเลยเนี่ยโอ้โหเราฟังจากทุกท่านแล้วนะคะฮอตตัวแทบแตกเลยใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้แบบอยากแยกลากเลยใช่ไหมปวดฉี่ไหมไม่ปวดปวดก็ไม่ลุกใช่ไหมลุกเสียม้านะวันนี้นะถือว่า SRA on tour นะคะเป็นรีสตาร์ทพิเศษแบบ VIP นะคะก็ถือว่างานในวันนี้นะคะก็ครบสมบูรณ์แบบมากๆเลยเรียกว่าได้เห็นตั้งแต่เช้ามานะคะก็คือระบบที่จะนำพาพวกเราประสบความสำเร็จและเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะรวมไปถึงช่วงบ่ายค่ะข้อมูลทั้งหมดนะคะที่วันนี้เราได้เห็นแล้วว่าโอกาสนี้จะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกคนได้อย่างแน่นอนรวมไปถึงนะคะตั้งแต่จบแผนการตลาดมาเป็นเรียกว่าเป็นผลลัพธ์นะคะของแผนการตลาดเลยนะคะไม่ว่าจะจบอะไรมาไม่ว่าจะอาชีพอะไรเขาก็สามารถประสบความสำเร็จได้แบบนี้ก็เชื่อว่าหลายคนคงเชื่อมั่นนะคะถ้ากลับไปวันนี้ยังไปเชื่อคนล้มเหลวก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงแล้วนะฟังคนสำเร็จมั้งแต่เช้าเย็นแบบนี้แล้วนะยังไปเอาน้ำลายราคาถูกๆมาทำลายความฝันราคาแพงเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะเห็นกับตาได้ยินกับหูแต่ไปเชื่อคนล้มเหลวเราก็ล้มเหลวใช่ไม่ใช่และอย่าลืมนะคะสำคัญเลยนะคะทุกชั้นเลยนะสิ่งที่พี่เล็กอยากจะฝากในวันนี้เลยนะคะก็คือเครื่องมือฮอตแทบตายกลับไปนะสื่อไม่มีออกไปเลยสื่อเมื่อเช้านี้สำคัญไหมคะไม่ว่าจะเป็นดีมบอร์ดดีมบอร์ดนะคะก็คือแปะความฝันของเราเมื่อกี้เกสต์สปีกเกอร์ทุกท่านบอกว่ายังไงคะเขามีเป้าหมายใช่ไหมเขาอยากประสบความสำเร็จเราต้องเอาดีมบอร์ดของเราเขียนชื่อปีไหนจะประสบความสำเร็จบ้านแบบไหนรถแบบไหนแปะไปเลยได้ไม่ได้เอาไว้ตรงห้องน้ำเอาไว้ตรงหัวนอนเอาไว้ตรงที่ทุกที่ที่เรามองเห็นเลยได้ไหมคะผู้นำทุกคนที่ประสบความสำเร็จล้วนแล้วแต่แปะความฝันเมื่อกี้นะพี่สมพลบอกว่าไงแม้แต่ฝันยังไม่กล้าแล้วมันจะได้จริงได้ยังไงแปะไว้ในห้องเราไม่ต้องอายใคร
มองมันทุกวันทุกวันนะเห็นพ่อเห็นแม่เห็นชีวิตของเราได้ไม่ได้อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเลยนะคะไอแชร์ค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาเมียนมาเป็นเครื่องมือสำคัญไม่ใช่ไปยืมอัพไลน์อัพไลน์ขอยืมหน่อยเราต้องมีเป็นของตัวเองไหมคะแล้วใครมีดาวไลน์ดาวไลน์ต้องมีไหมมีไม่งั้นจะเอาอะไรไปสปอนเซอร์เขาว่าดาวไลน์ก็ไม่มีพีวีมันก็ไม่มีไงเพราะนั้นต้องมีไอแชร์ไหมคะเขียนแผนไม่เป็นมีสมุดเขียนแผนให้ง่ายไหมคะโอ้โหแทบจะเคี้ยวให้ใส่ปากกืนอย่างเดียวแล้วเนี่ยระบบ SLA เนี่ยจริงไหมคะแล้วมีอะไรอีกคะเมื่อเช้า work plan การทำงานมีแผนงานนะคะลิสต์รายชื่อต่างๆนะแล้วก็ passport to success นะคะเรียกว่าเป็นเดินทางสู่ความสำเร็จเพราะนั้นลงไปข้างล่างเราต้องมีถ้าเราไม่มีทีมงานก็ไม่ซื้อทีมงานก็ไม่ใช้เพราะเราเป็นต้นแบบใช่ไหมคะและอย่าลืมถามออเดอร์ทีมงานด้วยนะคะรู้ยังว่าทำไมวันนี้เราถึงไม่เติบโตเท่าที่ควรเพราะเรายังไม่ใช้ทุกๆเครื่องมือที่ Success Mall มีให้เราค่ะเพราะนั้นสื่อนะคะอย่าใช้แต่แรงใช้เครื่องมือด้วยออกแรงมากๆน่ะมันคืองานข้างนอกแต่ Success Mall น่ะมันต้องใช้หัวด้วยมันต้องใช้เครื่องมือสนับสนุนเราด้วยนี่แหละค่ะคือเคล็ดลับของคนสำเร็จในวันนี้นะคะและวันนี้ต้องบอกว่าเรามารวมกันได้แบบนี้นะต้องบอกว่าทั้ง3ชั้นอย่างที่พี่ผู้ประสบความสำเร็จพูดเลยนะคะทุกห้องเต็มหมดเลยห้องเล็กห้องน้อยห้องน้ำวันนี้เรามาพันกว่าคนและฟังทางออนไลน์ด้วยนะคะในนี้ร้อยกว่าคนค่ะอยู่ในออนไลน์ของเราโอ้โหมันจะเกิดขึ้นแบบนี้ไม่ได้เลยค่ะถ้าวันนี้ไม่มีเหล่าผู้นำนะคะที่สนับสนุนตั้งแต่เช้านะคะตั้งแต่ Emerald and Up Emerald รายได้ 200,000 นะคะแต่เขามาตั้งแต่ 9:00 น.เช้าค่ะมาจัดเก้าอี้มาเปิดแอร์นะคะมาเตรียมทุกอย่างรอพวกเราแบบนี้นะปรบมือให้กับผู้นำพวกเราทุกคนได้ไหมคะสุดยอดเก้าอี้ที่เรานั่งนะคะก็มาแต่เช้าเลยนะคะก็มาช่วยกันจัดเก้าอี้ทั้ง3ชั้นเลยเกิดงานในวันนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่มีพวกเขาเหล่านี้บรรยากาศนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเลยนะคะทุกชั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชั้น2ชั้น4นะคะหันหลังไปหลังห้องเราจะเจอคนคุมเครื่องเสียงภาพต่างๆนะคะปรบมือดังๆให้กับคนคุมเครื่องเสียงของเรานะคะที่สร้างบรรยากาศในห้องประชุมให้กับเราในวันนี้นะคะส่วนสำคัญของทีมมากๆเลยนะคะและก็ไม่มีบุคคลเหล่านี้ก็ไม่ได้นั่นก็คือผู้นำนะคะ Diamond and Up นะคะเดี๋ยวขอเชิญเลยแล้วกันนะคะต้องขอบคุณพวกเขาเหล่านี้มากๆเลยที่มาส่งพลังให้กับพวกเรานะคะขอตั้งแต่วิทยากรนะคะด้านหน้าเวทีได้เลยนะคะ